โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไว้ครูวิชารูปสตินะครับสัพพทาสิทธิกังบุทธังนาถาธรรมะมนุตตรังอุตมังจาริยะสังฆังวันดามิสิริสาดรังขอกราบการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีสิ่งประสงค์ทั้งปวงสำเร็จแล้วทั้งทรงกระทำประโยชน์ต่อทุกผู้ทุกหมู่เหล่าให้สำเร็จพร้อมพระธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งที่สูงสุดและพระอริยสงฆ์ผู้สูงส่งด้วยเสียงกล้าวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนมัสตวามหาเถรังพุทธปิยังกุณาธิกังปดารูปาสิทธิการังเวยาปรณะปุญจรังขอน้อมนมัสการท่านอาจารย์พระพุทธปิยมหาเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเป็นนักไวยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้แต่งตำราปทารูปาสิทธิมิตวาจามมาเจรังมานันทันจานันดิกังรูปาสิทธิงวาเจสามิปาลิภาษายะบุธยาและขอน้อมนมัสการท่านอาจารย์พระพัฒนตาธรรมานันทามหาเถระอัคคะมหาบัณฑิตท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนันทิโกอัคคะมหาบัณฑิตรวมทั้งท่านอื่นๆผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวสอนตำรารูปสติเพื่อความรู้ความเข้าใจในภาษาที่ใช้ในพระบาลีสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันกล่าวคำไหว้ครูอันเป็นการแสดงออกถึงความงดงามของจิตใจผ่านทางกายและวาจาทั้งยังเป็นอัปปัจจยนะปุสลคือการนอบน้อมนบไหว้ผู้มีพระคุณและเป็นการกระทำที่แสดงถึงจิตใจที่สำนึกรู้ในพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้อันดีงามและเป็นประโยชน์มาจนถึงพวกเราในบัดนี้จึงควรแก่การกล่าวสาธุการว่าสาธุสาธุสาธุครับผมสุเตศรีรุ่น9ปี2ปีศา2566เทอม2นี้วิชารูปสิทธิ์ในส่วนของนาม2ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11นะครับในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566ครับผมมีข้อคำถามอะไรก่อนไหมครับไม่มีนะครับครับผมวันนี้เราจะได้ดูกันต่อนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาของตำราไวยากรณ์ก็ขอฝากคำพูดที่จริงแล้วก็ได้เคยยกมานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทำเป็นรูปแบบขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้สามารถใช้พิจารณาได้เนืองๆนะครับพอสภาพทั้งหลายเกิดอยู่เนืองๆนะฮะเราก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาได้นะครับเพราะว่าในขณะที่เรียนหรืออื่นก็แล้วแต่ที่ทำกิจกรรมนะฮะเมื่อนึกถึงข้อความธรรมะแม้ในรูปภาษาไทยแต่ว่าผูกโยงกับพระธรรมก็สามารถพิจารณาได้นะฮะก็เลยเอาเป็นคำพูดขึ้นมาเสริมนิดนึงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับกรณีของอธิตาสูตรนะครับที่พุทธองค์ทรงแสดงให้ทราบว่าสับบังพิกเวอธิตังทุกสิ่งทุกอย่างถูกเผาถูกไหม้ความหมายคือหมดไปสิ้นไปตลอดเวลาอันนี้ก็เลยมาปรับถ้อยคำเป็นเกิดดับเกิดดับก็เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะฮะเกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้หมดไปสิ้นไปตลอดเวลานะครับสามารถพิจารณาขึ้นมาในแต่ละขณะที่มีความนึกได้ไม่ลืมที่จะพิจารณาสภาพธรรมแม้ขณะนี้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเสียงก็เกิดดับการได้ยินก็เกิดดับการเห็นก็เช่นกันนะอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราเรียนมาจากอภิธรรมแล้วก็ความจริงเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะสามารถพิจารณาได้เสียงหนึ่งดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นมาเสียงหนึ่งดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นมาทำนองนี้ไปนะครับเกิดดับบังคับไม่ได้หมดไปสิ้นไปตลอดเวลาครับผมฝากไว้ตรงนี้นะครับดูเนื้อหากันนะครับเราถึงเรื่องของสรรพนามในส่วนที่เป็นคำบอกจำนวนของท่านก็มีคำเรียกว่าสังขยานะครับ
ที่จะเป็นสรรพนามก็อย่างที่เน้นให้เห็นนะครับว่าเพราะมีลักษณะของสรรพนามเช่นเอกาเป็นเอเกได้นะครับโยปัทมาเป็นเอได้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของสรรพนามบางตัวก็มีกรณีพิเศษเฉพาะตัวไปแต่ก็เป็นลักษณะของสรรพนามนะฮะฉะนั้นสังขยาจำนวน4คำเอกาดวิติยตุ4คำนี้และบวกรวมอุภะไม่คำหนึ่งนะครับเพราะอุภานี่ก็เป็นลักษณะของสรรพนามอย่างคำว่าอุเพที่เราพบในตัวสุกินะที่ยกให้เห็นแล้วนะครับและนอกจากนั้นยังมีพิเศษอีกก็คือเอเปลี่ยนเป็นโอได้ต่อเนื่องในคำว่าอุโภนะครับตอนนั้นก็จัดว่าเป็นสรรพนามได้หลังจากจบอุภะไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูคำว่าดวิดวิซึ่งแปลว่าสองอย่างที่ว่าก็ถือว่าทั้งสองคำก็คืออุภะก็ดีดวิก็ดีแปลว่าสองเหมือนกันนะครับแต่อุภะเขาก็มีลักษณะใช้แบบของเขาไปนะครับเช่นอุโภอุเพแต่ดวิก็จะเป็นอะไรครับดเวเป็นต้นนะครับถ้าดูจากเสียงดเวเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นเอในปัทมาใช่ไหมครับแต่พอดีต่างเพื่อนที่ว่าต่างเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าสับบาเป็นสับเบนะครับเตเกที่เราพบมาก็คือคำพวกนั้นก็มีอาจเป็นเสียงท้ายแม้เกจะมาจากกิงแต่เมื่อเปลี่ยนกิงเป็นกะก็ถือว่ามีอาจเป็นเสียงท้ายโยปัทมาจะเป็นเอได้ตามสูตรที่เราเรียนแล้วสูตรว่าอะไรนะครับสัปปะนามะกระเตปัทโมโยปัทมาเป็นเอได้หลังอาของสรรพนามพอดีดวิเสียงท้ายคำคืออะไรครับอิไม่ใช่อะจะบอกว่าโยเป็นเอก็ไม่เข้ากับเพื่อนก็เลยกล่าวเฉพาะขึ้นมาว่าดวิกับโยเป็นดเวนะครับสมมุติถ้ามองว่าโยเป็นเอเราลบอิก็น่าจะมองได้ใช่ไหมครับแต่พอดีอย่างที่ว่าไม่เหมือนเพื่อนเขาเพราะเสียงดวิมีลงท้ายก็เลยแยกมากล่าวเฉพาะไว้ตามสูตรที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับสูตรอยู่ในหน้าถัดไปนะครับโยสุดวินังดุเวจะแต่ก่อนจะเข้าตรงนั้นก็มีข้อความนำมาก่อนนะครับครับผมท่านก็ยกมาเป็นตัวอย่างหลักในการสร้างคำด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะลำดับที่168นะดุเวซึ่งท่านก็แยกไว้ให้แล้วว่าดุวิบวกโยนะครับคำบาลีที่มีอยู่ก็คือดุวิอาริโยสัญญาสัญญาวจนาเป็นต้นไปนะครับไปจนจบดวิศัพท์ตรงคำว่าดวีสุก่อนจะเข้าตัวอย่างที่170นะครับในหน้าถัดไปก็เอาเป็นว่าขออ่านยาวไปเลยนะครับนะขออ่านยาวไปจบถึงคำว่าดวีสุก่อนจะถึงตัวอย่าง170นะครับพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมต่อเลยครับจนนามิ
ทวีนังทุกิตินังวาทวีอิทวีปิทวีนังทุกิตินังทวีสุครับแค่นี้ก่อนนะครับกลับไปตอนต้นที่ท่านกล่าวไว้นะครับดวิอาติโยสังยาสังยะวจนาดวิอาติโยหมายถึงดวิเป็นต้นก็คือจากดวิไปก็มีสรรพอื่นอีกใช่ไหมครับติจตุเอื้ออื่นต่อไปข้างหน้าด้วยนะเพียงแต่ว่าต่อไปข้างหน้าก็คือปัญจถัดไปเลื่อยไปนะครับคำพวกนั้นไม่จัดเป็นสังขยาขอโทษครับเป็นสังขยาแต่ไม่จัดเป็นสรรพนามสรรพนามจะจบตรงจตุหมายถึงว่าในคำที่เป็นตัวบอกจำนวนเอกาอุภะดวิติจตุจบแค่นี้ปัญจเป็นต้นเป็นสังขยาแต่ไม่จัดเป็นสรรพนามนะครับดังนั้นก็เป็นอีกพวกหนึ่งแต่เอาละตรงนี้ท่านบอกไว้ในแง่ที่ว่าเมื่อเป็นคำประเภทนี้ดวิเป็นต้นเนี่ยท่านบอกว่าเป็นได้ทั้งคำเป็นตัวบอกจำนวนเป็นคำบอกจำนวนและเป็นตัวถูกนับด้วยที่ว่าบอกจำนวนคือเป็นตัวนับและตัวถูกนับก็ได้ด้วยนะฮะปกติเราคุ้นว่าเป็นตัวนับใช่ไหมครับแต่บางครั้งเขาก็สามารถเป็นตัวถูกนับได้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราบอกคนสองคนอันนี้คือคำว่าสองเนี่ยนับคนอันนี้พูดจากภาษาไทยที่เราคุ้นนะครับถือว่าคำว่าสองเนี่ยบอกถึงจำนวนแต่บางครั้งตัวจำนวนนี้เองเนี่ยก็ถูกนับได้ใช่ไหมครับเช่นสมมติเราบอกง่ายๆว่า2 2หน2อันแรกก็คือเป็นสังขยะเพราะจะถูกนับด้วยคำว่า2หนนะครับ2 2หนหรือ2 2ครั้ง2คำแรกในภาษาไทยที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวถูกนับถ้าเรียกว่าสังขยะนะครับก็เรียกว่าเขาเป็นได้ทั้ง2แบบก็แล้วแต่กรณีไปนะสังขยานี่คือบอกจำนวนโดยตรงสังขยะคือตัวถูกบอกจำนวนหรือตัวถูกนับนะครับในเมื่อเราแปลสังขยาว่าตัวนับสังขยะก็คือตัวถูกนับอันนี้เป็นการเขียนแบบให้มองได้ง่ายนะฮะจึงดึงสระเอมาไว้หลังขอไข่แต่ถ้าดูสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ให้พอรู้หน่อยนึงนะครับเพราะถือว่าทั้งขอไข่และยอยักษ์เป็นสังโยคกันเมื่ออาศัยเอร่วมกันถือว่าสระเอต้องอยู่หน้าตัวที่อาศัยสระเอซึ่งทีนี้ได้แก่ทั้งขอไข่และยอยักษ์เพราะว่าเขาเป็นสังโยคนะฮะอันนี้ให้พอเห็นว่าสมัยก่อนจะใช้การวางเครื่องหมายสระเอไว้หน้าขอไข่นะครับก็เหมือนที่เราคุ้นเคยในภาษาไทยใช่ไหมครับคำว่าเสนอเสมอนะครับเราก็วางสระเอไว้หน้าสอเสือหรือที่เรียกว่าใกล้เคียงกับบาลีเลยก็คือคำที่เราหยิบยืมมาจากบาลีแล้วเขียนตามของท่านที่เป็นรูปภาษาไทยว่าเสน่ห์ของท่านก็คือถ้าไล่เสียงเดิมก่อนคือสิเนหะนะครับเป็นสามพยางค์แต่เมื่อลบอีออกไปใต้สอเสือใส่จุดเพื่อทราบว่าสระอีไม่อยู่แล้วลบออกไปแล้วแต่การเขียนอย่างไรครับก็ต้องย้ายสระเอซึ่งเดิมมีเฉพาะนอหนูอาศัยแต่ตอนนี้เมื่อสระอีที่4ถูกลบไปสอเสือจึงต้องมาอาศัยเอร่วมกันในการวางเครื่องหมายจึงดึงเครื่องหมายเอมาไว้ข้างหน้านะครับเราจึงเห็นในถ้อยคำของท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อมาเขียนเป็นรูปไทยเราก็เอาจุดออกจุดใต้สอเสือออกตัวสุดท้ายหอหีบใส่เครื่องหมายทันตะค่ากำกับไว้เพื่อไม่ออกเสียงแต่รักษารูปคำไว้แล้วก็ใส่แม่เอกที่บนนอนหนูหน่อยหนึ่งจึงได้รูปคำเป็นเสน่ห์ในภาษาไทยอย่างนี้อันนี้ชี้แจงประเด็นในการวางเครื่องหมายเล็กน้อยนะครับครับผมคราวนี้ต่อไปท่านบอกว่าบุหูนางวาจิตตตาเพราะการที่คำว่าดวิเป็นต้นบอกจำนวนมากบหูนางวาจิตตตาเป็นตัวที่บอกจำนวนมากการใช้พัดเป็นอย่างไรครับสดาพุทธนันตาวะทุกเมื่อทุกครั้งเป็นคำที่มีผู้พจน์อยู่ท้ายนะครับก็เหมือนกับอุภะที่เราผ่านมาแล้ว
พียงแต่ว่าอุพาทั้งใช้เป็นปูจนันโตวะเพราะพูดถึงแค่คำเดียวนะที่บอกว่าอุพาสัตโดดวิสัตตะปริยาโยพูดถึงคำเดียวก็เป็นอุพาสัตโดดังนั้นเมื่อบอกว่ามีผู้ชนะอยู่ท้ายก็จึงเป็นผู้ชนะโตวะวะคือเอวะนะครับอันนั้นกล่าวแค่คำเดียวจึงใช้เป็นรูปเสียงโอก็คือสี่เป็นโอมาถึงเฉพาะอุพาสัตนั้นแต่ตัวเขาเนี่ยเวลาลงอุพาสก็ต้องลงผู้พจน์นะครับแต่ที่บายว่าคำว่าผู้ชนะโตวะที่เห็นน่ะเสียงโอนั่นคือสี่เป็นโอเพราะกำลังหมายถึงอุพาสัตเดียวแต่ตรงนี้สดาผู้ชนะตาวะเพราะว่ากำลังพูดถึงสัตว์ทั้งหลายมีดวิเป็นต้นนะครับจึงใช้เป็นรูปเสียงอาก็คือโยเป็นอาเพราะกำลังหมายถึงคำหลายคำซึ่งมีดวิเป็นต้นนะครับแต่โดยความหมายก็ทำนองเดียวกันคืออะไรครับมีผู้พจน์อยู่ท้ายหรือความหมายที่ไปง่ายคือลงผู้พจน์นั่นเองครับผมนะครับทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้แต่อาจจะพบบ้างในการใช้เมื่อพูดถึงศัพท์นั้นในกรณีที่ว่าหมายถึงศัพท์นั้นเป็นศัพท์เดียวใช้เป็นเอกพจน์มีอยู่ครับแต่นั่นหมายถึงกรณีที่กำลังพูดถึงตัวศัพท์นะครับไม่ได้พูดถึงความหมายของเขาเพราะสูตรใช่ไหมครับวิสติดเสสุบาแล้วต่อด้วยอะไรนะครับครับผมดวิสะแล้วก็ตุในนั้นกำลังพูดถึงเฉพาะดวิศัพท์เดียวจึงใช้สายพัดได้ครับแต่ตรงนี้โดยความหมายคือกำลังพูดถึงดวิศัพท์ไม่ได้ถือเอาความหมายว่าสองแต่กำลังพูดถึงคำว่าดวิที่แม้แปลเป็นไทยว่าสองก็ตามแต่กำลังพูดถึงตัวศัพท์กำลังพูดถึงศัพท์เดียวจึงใช้เป็นดวิศัพท์ได้อันนี้บอกให้ทราบนะฮะเดี๋ยวเวลาไปเจอสูตรเอ้าทำไมเป็นดวิศัพท์ไม่เป็นดวินังก็ให้ทราบว่ากำลังพูดถึงศัพท์นั้นศัพท์เดียวจึงใช้เป็นเอกพจน์ได้แต่เมื่อเขาทำหน้าที่เป็นตัวบอกจำนวนเป็นตัวนับจำนวนเขาก็ใช้เป็นผู้อุปสมบทนะครับแต่ถ้าไปกรณีเข้าสมาธิเราทราบว่าบางทีคำที่เข้าสมาธิแล้วทำไมครับสามารถจัดเป็นเอกพจน์ได้อย่างกรณีที่เป็นอะไรครับสมาหาราธิคุใช่ไหมครับเพราะถือว่าหลายอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งนะครับก็เป็นเอกพจน์ได้แต่หมายถึงว่านั่นไม่ได้อยู่โดดแต่ไปเข้ากับคำอื่นอันนี้ก็บอกให้ทราบกรณีแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้หมายถึงว่าเมื่อเขาอยู่โดดอย่างนี้จะพบเป็นผู้พศนะครับเช่นที่เราพบคำว่าเดเวนเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างตามที่อ่านไปแล้วนะครับนั่นแหละครับคือผู้พศหลายสาวครับดวิเป็นต้นโดยศัพท์เดิมคือดวิกับอาดิหมายถึงว่าศัพท์ทั้งหลายมีดวิเป็นต้นเอกะว่าไปแล้วใช่ไหมครับอุภาก็ว่าไปแล้วนะฮะแต่เอาละตรงนี้ตั้งแต่ดวิเป็นต้นก็คือดวิติจตุและรวมตัวอื่นอีกเช่นปัญจแต่พอดีเฉพาะในกลุ่มสรรพนามเนี่ยจบตรงจตุส่วนปัญจนั้นไม่ได้เป็นสรรพนามด้วยแต่ว่าเป็นสังขยาได้คือเป็นตัวบอกเป็นตัวนับจำนวนเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นสรรพนามก็ไล่จบแค่จตุที่แปลว่า4แต่ตรงนี้ท่านก็หมายถึงว่ายาไปได้ในคำบอกจำนวนทั้งหลายแต่พวกนั้นจะไม่เป็นสรรพนามเพราะว่าไม่มีลักษณะแบบสรรพนามง่ายๆครับปัญจไม่เป็นปัญเจนะครับถ้าเป็นสรรพนามเขาจะเป็นปัญเจเหมือนกับที่เอกาเป็นเอเกได้นะครับอุภาเป็นอุเพได้แต่ปัญจไม่เป็นปัญเจครับปัญจก็คือปัญจนะครับก็จับเป็นอีกพวกนึงเป็นคำบอกจำนวนเรียกโดยชื่อว่าอลิงคะคำที่ไม่มีรูปแบบต่างกันนั่นหมายถึงว่ามีรูปแบบเดียวใช้ได้ทั้ง3ลิงเรียกว่าอลิงคะนะครับความจริงแล้วทั้งอุภาก็ดีทั้งดวีก็ดีถ้าจัดละเอียดจะว่าเป็นอลิงคะนะครับแต่พอดีในลำดับของคำเนี่ยเขามาอยู่ตรงช่วงกลางเราไล่ดูสรรพนามไปดูนิดหนึ่งสรรพนามที่เราได้เห็นตอนต้นนะฮะที่ท่านเรียงคำไว้ขึ้นต้นสัปปะเป็นต้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอมาถึงตรงช่วงที่เรียกว่าเป็นจำนวนสังขยาเนี่ย
อุภากัตวีเข้ามาอยู่ตรงช่วงกลางหมายถึงในกลุ่มสังขยานะครับเอกาอุปะขอโทษครับเอกาอุปะดุยตีกตุตุมหามหาตุมหามหานี่มีกล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นอลิงคะคือเป็นสรรพนามแม้ใช้ได้กับลิงทั้ง3แต่มีรูปแบบเดียวจึงถูกเรียกว่าเป็นอลิงคะโดยความหมายคือไม่มีรูปแบบแตกต่างกันแต่สามารถใช้ได้กับทั้ง3ลิงนี่เป็นความหมายของอลิงคะเรียกสั้นๆว่าเป็นอลิงอุภากัดดุยดูจากการใช้แล้วก็สามารถจัดว่าเป็นอลิงได้เพราะมีรูปแบบเดียวแต่ใช้ได้ทั้ง3ลิงเพียงแต่ว่าเข้ามาอยู่ตรงช่วงกลางก็คือขึ้นต้นด้วยเอกะแล้วต่อด้วยลำดับใช่ไหมเขาก็เป็นอุภทวีแล้วมีตีจตุตีจตุนี่มีทั้ง3แบบนะครับ3ลิงฉะนั้นเมื่อในช่วงอย่างนี้เรียกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นเรียกว่าติลิงคะเป็นได้3แบบ3ลิงอุภกัตวีซึ่งมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็เลยกล่าวโดยรวมว่าเป็นติลิงไปด้วยแต่ทราบว่าในการใช้รูปแบบจริงๆแล้วเขามีรูปแบบเดียวซึ่งใช้ได้ทั้ง3ลิงถ้ากล่าวอย่างละเอียดก็ต้องเรียกว่าเป็นอลิงคะนะครับแบบตุมหามหาแต่พอดีตุมหามหาเขาไปอยู่ท้ายแล้วก็สามารถเรียกว่าตัดของเขาออกไปเป็นอลิงคะได้แต่ก็ยังเป็นสรรพนามนะครับเพียงแต่ว่ามีชื่อเรียกเฉพาะว่าเป็นอลิงคะส่วนในการนับรวมก็คือตั้งแต่สัปปะจนถึงจตุนี้จะเป็นติลิงคะนะครับแต่โดยการกล่าวหัวข้อตรงนี้เราเห็นว่าท่านก็บอกว่าสัพพนามเนี่ยเป็นติลิงใช่ไหมนี่คือกล่าวโดยรวมนะตั้งต้นเห็นไหมตรงนี้ที่บอกว่าตานี้สัพพนามตาติลิงคานี้เขาเป็นติลิงคะโดยความหมายก็คือใช้ทั้ง3ลิงครับแต่เมื่อจำแนกละเอียดลงไปก็ต้องกล่าวว่าตุมหามหาแม้เป็นสัพพนามแต่มีรูปแบบเดียวใช้ได้ทั้ง3ลิงนี่คืออลิงคะความหมายคือไม่มีความต่างกันของรูปแบบลิงคะคือรูปแบบที่ต่างกันอาคือไม่มีรูปแบบที่ต่างกันแต่ใช้ได้กับลิงทั้ง3ดังนั้นเมื่อพิจารณาเช่นนี้อุภากัตวีก็สามารถนับว่าเป็นอลิงคะได้เช่นกันแต่ด้วยเหตุที่ว่ามาอยู่กลางเพื่อนมาอยู่กลุ่มตรงกลางตรงเนี้ยนะครับก็เลยถือว่ากล่าวว่าเป็นติลิงโดยอนุโลมไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้ได้3ลิงนะฮะแต่รูปแบบมีแค่แบบเดียวครับนะครับอันนี้ก็ให้ทราบด้วยแล้วกันเอาละตรงนี้ก็เลยชี้แจงเพิ่มเติมให้นะครับส่วนปัญจาก็จะพบหลังจากจบเรื่องของสรรพนามคือจบจตุแล้วยังมีสรรพนามอีก2คำก็คือตุมหามหาเมื่อท่านแสดงครบ27คำแล้วจึงค่อยไปเข้าสู่พวกปัญจาเป็นต้นนะครับครับผมเพราะแม้จะเป็นอลิงแต่เขาก็ทำไมครับมีการใช้ได้ทั้ง3ลิงก็เลยขอแสดงต่อเนื่องก็เรียกว่าเมื่อตุมหามหาเป็นอลิงปัญจาเป็นต้นซึ่งเป็นอลิงด้วยก็เลยมาแสดงต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นรายละเอียดอยู่ข้างหน้านะครับผมดึงข้อมูลเบื้องต้นมาอธิบายให้เห็นกรณีที่จัดเรียกกลุ่มคำมีชื่อเฉพาะว่าเป็นอลิงอย่างนี้นะครับกลับไปดูตามเนื้อหาของเรานะฮะในช่วงที่กำลังพูดถึงดุเอนะครับในการตั้งรูปคำอย่างที่เห็นนะครับว่าท่านตั้งคำคือดุวิกับอะไรนะครับกับโยนะฮะก่อนจะไปถึงวิธีการเนี่ยท่านก็ตั้งรูปไว้ในหน้าถัดไปที่มีอยู่ในหนังสือนะครับดุวิโยอิติทะนะครับก็คือดุวิเป็นลิงเป็นตัวตั้งแล้วก็โยเป็นวิภัตติประกอบข้างท้ายอิติทัสในคำที่ตั้งไว้นี้นะครับก่อนจะเข้าสูตรถัดไปคือสูตรว่าโยสุดุดังดุเอจะก็มีคำตามมานั่นคือคำว่าสายพัตติสะโดยความหมายแปลว่าพร้อมวิภัตติสาตัวหน้านี้เน้นประเด็นก็คือมาจากสหะนะครับเพียงแต่ว่าสหะเวลาเข้าสมาก็มักจะเหลือเป็นสะนะครับการกล่าวว่าสหะเป็นสานี่พบได้บ่อยนะครับถ้ากล่าวสูตรก็คือใช้เตสูทินะครับแล้วก็มีคำตามมาอีกเป็นทั้งสูตรเลยนะฮะนั่นคือสูตรว่าอิทีปุมาณปูนสกัดสังยังนะครับตามมาครบสูตรเลยโดยความหมายก็คือว่า
ในสุตตะไปตัวอย่างที่จะแสดงนั้นจะแสดงตามลิงคืออิถีปุมะนปุงสกะที่ว่าตามลิง3นี้ก็คือตามคำที่ขึ้นต้นนะฮะอิถีมาก่อนปุมะเป็นที่2และนปุงสกะเป็นที่3อันนี้ว่าในสูตรไวยากรณ์กัจจนะนะครับแม้ว่าในการเรียนเราจะขึ้นต้นเรียนจากลิงไหนครับปุลิงแล้วก็อิถีลิงแล้วนปุงสกลิงนั่นคือการจัดลำดับเนื้อหาในการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาแต่เมื่อท่านวางสูตรนะท่านขอวางรูปคำที่จะเกี่ยวข้องกับลิงที่3โดยขอแสดงอิทธิลิงขึ้นก่อนแล้วต่อด้วยปุมะแล้วก็เป็นนปุงสกะนะครับฉะนั้นจึงวางคำนำไว้ก่อนจะเข้าสูตรอื่นๆว่าอิทธิปุมะนปุงสกะสังขยังสังขยังก็คือลำดับนั่นเองนะก็คือลำดับตามนี้นะครับเช่นในสูตรที่เราคุ้นเคยแล้วก็จะเรียนต่อไปข้างหน้าติจตุนังติโสจตโสตโยจตารโรตินิจตาริก็คือไล่ตามลิงครับนั่นคือขึ้นต้นด้วยอิทธิลิงก่อนแล้วก็ตามด้วยปุลิงสุดท้ายรูปคำที่อยู่ท้ายสุดก็เป็นนปุงสกลิงซึ่งจะได้เห็นต่อไปข้างหน้านะครับแต่พอดีสำหรับตุ้ยเนี่ยอย่างที่กล่าวเลยว่าเขามีลักษณะเป็นอลิงครับฉะนั้นเขาก็มีลูกแค่ดุเวแม้บางทีอาจจะมีเป็นดุเวเป็นสองพยางค์ขึ้นมานะครับดุเวถือว่าพยางค์เดียวนะครับอย่าลืมว่าการนับพยางค์เรานับเสียงสระหรืออีกอย่างหนึ่งคือนับตัวที่มีไม่มีกิจอยู่ข้างใต้ทอทหารมีกิจอยู่ข้างใต้ไม่นับวอแหวนไม่มีจุดนับฉะนั้นก็ดุเวพยางค์เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นดุเวที่เราเห็นเนี่ยมี2พยางค์เพราะว่าอะไรครับมีสระ2หน่วยก็คืออุที่ดุเอที่เวนะครับการนับเรื่องมาตรานะครับแม้ว่าในการลงรายละเอียดของไวยากรณ์จะจำแนกว่าสระเสียงสั้น1มาตราสระเสียงยาว2มาตราส่วนพินานั้นครึ่งมาตราอันนี้ท่านให้ข้อมูลอย่างดีไว้ตามไวยากรณ์นะครับแต่ในการนับมาตราที่ใช้ทั่วๆไปโดยถือว่ามีคัมภีร์ฉันเป็นหลักในการนับเนี่ยให้นับง่ายๆครับง่ายๆคือขึ้นอยู่กับว่าเสียงนั้นเป็นครุหรือเป็นลหุถ้าเป็นครุนับ2มาตราแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นลหุนับ1มาตราแค่นี้พอประเด็นที่เกี่ยวกับครึ่งมาตราไม่ต้องนับครับเรียกว่านับทวนๆทบทวนนะครับถ้าเป็นครุนับ2มาตราแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นลหุนับ1มาตราอันนี้ใช้อย่างนี้เป็นหลักเลยในการนับคือใช้ตามแนวของคัมภีร์ฉันท์ครับเพราะถ้านับแบบไวยากรณ์สมมุตินะฮะดุเวอย่างที่เราเห็นตรงนี้ถามว่าดุเวเนี่ยมีตัวทหารใช่ไหมฮะมีตัวแหวน2ตัวปีนาแต่ละตัวมีกี่มาตราครับมีครึ่งมาตราฉะนั้นเมื่อ2ตัวรวมกันก็กี่มาตราล่ะ1อันนี้ถ้านับแบบไวยากรณ์นะในเมื่อดาก็ครึ่งมาตราตัววะก็ครึ่งมาตราแสดงว่า2ตัวนี้รวมได้1แล้วสระเอเป็นเสียงยาวเสียงยาวมีกี่มาตราครับ2ฉะนั้นคำว่าดุเอถ้านับอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดได้กี่มาตราทอทหารครึ่งวอแหวนครึ่งอันนี้รวมเป็น1แล้วสระเอเสียงยาวอีก2รวมแล้วกี่มาตราครับถ้าคิดอย่างนี้จะได้3แต่ในการนับจริงๆใช้นับแบบคัมภีร์ฉันท์ครับครุนับ2มาตราลหุนับ1มาตราคำว่าดุเอเป็นครุหรือเป็นลหุเมื่อเป็นเสียงยาวนับเป็นครุดังนั้นคำว่าดุเวกี่มาตราครับ2ไม่ต้องถึง3นะครับนักวิทยากรแสดงเพื่อทราบว่าช่วงเสียงในการออกเสียงเนี่ยสั้นยาวอย่างไรแม้พนะโดยสภาพแล้วถือว่าออกเสียงได้ไม่เต็มเสียงแต่เมื่อเขาเป็นเสียงก็มีหน่อยหนึ่งจึงบอกว่าครึ่งมาตราแล้วเสียงสั้นก็เท่าไหร่ครับ1เสียงยาว2มาตราหรือถ้าถือตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาของวินัยท่านบอกว่า
เสียงสั้นมีมาตราครึ่งหนึ่งของเสียงยาวในเมื่อเป็นเสียงสั้นก็มีมาตราเป็นครึ่งหนึ่งของเสียงยาวดังนั้นเมื่อเราคุ้นเคยจำนวนตัวเลขว่าเสียงยาวมี2มาตราเสียงสั้นจึงมีค่ามาตราเท่ากับ1นะครับแล้วก็พี่นาก็อย่างที่ว่าแม้จะออกเสียงเต็มเสียงไม่ได้แต่เขาเป็นเสียงที่มีอยู่จึงบอกว่ามีกึ่งมาตราหรือครึ่งมาตราแต่เวลาออกเสียงจริงแล้วก็กลมกลืนไปใช่ไหมครับง่ายๆคำว่าอิติอีกับตีเนี่ยก็คือเสียงระยะเสียงนี่เท่ากันเลยแม้ถ้าแยกไปอีตัวเดียวก็หนึ่งมาตราตีมีตอเต่าด้วยใช่ไหมควรจะเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งครึ่งแต่ในการนับจริงๆนับแบบคัมภีร์ฉันท์ครับอีเป็นเสียงสั้นเป็นละหุหนึ่งมาตราตีเป็นเสียงสั้นแม้จะมีตัวตาซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ด้วยเมื่อเป็นเสียงสั้นก็นับเพียงแค่หนึ่งมาตราไม่ต้องนับถึง1มาตราครึ่งนะครับครับผมอันนี้ก็ชี้แจงรายละเอียดเทียบเคียงระหว่างคัมภีร์ฉันท์กับไวยากรณ์ที่เรียนมานะครับคือท่านบอกช่วงเสียงเพื่อให้สามารถกำหนดว่าแต่ละเสียงนั้นเขามีช่วงของเขาสั้นยาวแค่ไหนนะครับอันนี้หมายถึงว่าตามที่ท่านกล่าวไว้อย่างที่เราเคยเรียนมานะครับที่ว่าอะไรนะครับเอกมัตโตพระเวรโสดุวิมัตโตทีฆะมุจเตถ้ายาวเป็นนี้ก็เป็นเสียงที่แม้จะมีอยู่แต่ในระบบภาษาของท่านเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเสียงหลักที่ใช้แต่อาจจะมีใช้ได้ในกรณีที่ว่าเป็นเสียง อย่างที่เราเรียกในภาษาไทยว่าเสียงเอื้อนเสียงที่ยาวหน่อยใช่ไหมครับแต่เสียงแบบปกติเนี่ยในการพูดจากันแบบปกติก็เป็นแค่1มาตรากับ2มาตราอันนี้นับง่ายๆอย่างนี้นะครับครับผมครับฉะนั้นตรงนี้เมื่อยกไม้เห็นเนี่ยคำว่าเวนะครับถือว่ามีพยางค์เดียว2มาตราเพราะถือว่าเมื่อเขาเป็นครุโดยถือว่าเสียง A เป็นครุเป็นเสียงยาวจะเป็นครุนะครับก็ถือว่า2มาตราครุเมื่อเรียนต่อไปจะพบว่าหรือได้เรียนมาแล้ว อาจจะมีในบางวิชาที่ครูบาอาจารย์อาจจะให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมครับว่าครุนั้นมาจากเสียงสั้นหรือเป็นขอโทษครับมาจากเสียงยาวเพียงแค่หนึ่งอย่างส่วนที่เหลือมาจากเสียงสั้นนะครับแต่เสียงสั้นที่มีข้อแม้ถ้าผมจำไม่พลาดก็คือดูเหมือนจะเคยกล่าวในชั้นนี้ด้วยเทอมที่แล้วนะแต่อาจจะกล่าวโยงเล็กน้อยนะครับนั่นหมายถึงว่าเสียงสั้นก็มีโอกาสเป็นครุได้นะครับเช่นเสียงสั้นที่มีตัวสะกดครับนะเสียงสั้นมีตัวสะกดก็นับเป็นครุและเมื่อถูกนับเป็นครุค่ามาตราจะเป็นเท่าไหร่ครับ2แม้ว่าถ้าเผื่อพิจารณาแบบการนับทางไวยากรณ์ที่บอกเนี่ยอาจจะมีแค่1ครึ่งนะครับยกตัวอย่างหน่อยนึงอังนะครับสระเป็นเสียงสั้นมีกี่มาตราครับ1มาตรานิขีเป็นพยัญชนะมีกี่มาตราครับครึ่งมาตราเมื่อรวมแล้วได้เท่าไหร่ก็น่าจะได้แค่1ครึ่งใช่ไหมฮะอาอย่าลืมอาเป็นเสียงสั้นมี1มาตรานิขีจัดเป็นพยัญชนะมีครึ่งมาตราฉะนั้นเมื่อรวมอย่างนี้ก็น่าจะได้แค่1ครึ่งแต่คำว่าอานี้จัดเป็นอะไรครับจัดเป็นครุเพราะเป็นเสียงสั้นคืออามีตัวสะกดคือนิขิตเป็นตัวสะกดเมื่อเป็นครุมาตรานับง่ายๆครับเท่าไหร่ครับ2ครับผมการนับมาตราที่เรียกว่าใช้จริงจะนับอย่างนี้คือละหุมีค่ามาตราเท่ากับ1ครุมีค่ามาตราเท่ากับ2นะครับจำนวนที่เรียกว่าครึ่งไม่ต้องนำมานับครับผมเอาละอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการนับมาตราหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ในคัมภีร์ฉันท์ก็นับอย่างนี้ครับเพราะตัวเลขคิดง่ายๆหมายถึงว่าคิดได้ลงตัวง่ายครุเป็น2มาตราแล้วหุเป็น1มาตราเวลาเป็นคาถาที่เรียกว่านับมาตราเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปบวกเศษเข้ามานะครับดูจากครุหัวของเขาใช่ครับถือว่าเป็นพวกศัพท์อนุกรณะ
คำที่เป็นอนุกรณะก็คือคำที่กล่าวถึงคำนั้นๆศัพท์นั้นๆให้ทราบเวลาแปลแล้วก็แปลทับศัพท์ไม่ต้องแปลเอาความหมายนะฮะคือจะแปลว่าสองไม่ได้ต้องแปลทวิศัพท์คำว่าทวินะครับพวกนี้เป็นอนุกรณะสุทธะคำพวกนี้ท่านก็มีใช้สองแบบนะฮะเมื่อกล่าวโดยจำนวนของศัพท์นั้นมีแต่ละศัพท์ก็ใช้เป็นเอกพจน์ได้แต่บางครั้งท่านต้องการจะบอกให้ทราบว่าคำแบบนี้เขาเป็นผู้พจน์ตลอดนะก็มีการใช้รูปคำเป็นผู้พจน์ครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสูตรต่อไปเราจะพบข้างหน้าผมดึงมาให้ดูก่อนนะครับวิสติเดสดัสเสสุบาดิวิสตุอยู่ในช่วงไม่ไกลจากนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนอะไรนะครับรูปคำเป็นบารสะ12นะครับแต่ได้รูปคำเป็นบารสะก็มีสูตรนี้ขึ้นมาแล้ว255เห็นไหมครับตรงนี้เป็นดวิสะซึ่งหมายถึงดวิสัทธสะคือคำว่าดวิโดยมีบาเป็นอาเทศเป็นตัวแทนเป็นอาเทศเป็นตัวแทนของทวิแค่ศัพท์เดียวนะครับฉะนั้นจึงมีรูปเป็นดวิสะได้อันนี้เป็นอย่างที่กล่าวไปก็คือกำลังพูดถึงศัพท์นั้นไม่ได้บอกถึงจำนวน2แต่กำลังพูดถึงคำว่าดวินะครับแต่บางครั้งก็ใช้เป็นรูปผู้พจน์แม้กำลังพูดถึงศัพท์นั้นซึ่งก็คือสูตรที่เรากำลังจะพบนะครับสูตรนั้นคืออะไรครับโยสูตรดวินังดเวจาเห็นไหมฮะดวิศัพท์เดียวนะครับเมื่อมีโยอยู่หลังไม่ว่าโยนั้นจะเป็นโยปัตมาโยทุติยาดวิกับโยนั้นเป็นดเวครับหมายถึงดวิคำเดียวนะฮะแต่ใช้เป็นรูปผู้พจน์ท่านบอกว่าใช้เป็นรูปผู้พจน์เพื่อทราบว่าคำว่าดวิในการใช้จริงมีผู้พจน์ลงท้ายครับจึงใช้รูปคำเป็นผู้พจน์ได้อย่างนี้แม้ขณะนี้กำลังพูดถึงแค่ดวิคำเดียวนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำภาษาที่ท่านใช้บอกอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้บอกการอธิบายเช่นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะฮะต้องดึงจากฉบับที่เต็มนะครับตรงนี้ท่านมีอยู่นะฮะของเราเมื่อกรณีไม่มีมีแค่เดียวครับผมมาถึงที่ใช้เป็นหนังสือเรียนนะฮะคำว่าของเราก็หมายถึงว่าฉบับที่สถาบันจัดทำเพื่อเป็นแบบเรียนในการเรียนใช้เป็นฉบับเล็กฉบับย่อนะจุฬารูปสิทธินะครับมาดียกข้อความตรงช่วงตรงนี้มานะครับอันนี้คือฉบับที่เราใช้เป็นแบบเรียนแต่ในฉบับเต็มนะครับวันนี้ถึงมาให้ดูย้อนกลับไปดูนิดนึงจะมีอยู่ครับเห็นนะครับสูตรเดียวกันก็คือโยสุดุนันเวจะเมื่อกล่าววุติแล้วพูดถึงจ่าศัพท์ทำหน้าที่อะไรแล้วนะครับมีบอกว่าบหูจนุจรนังการกล่าวเป็นผู้พจน์ก็คือพูดถึงคำว่าดวินังเนี่ยครับเป็นรูปผู้พจน์นะท่านจะอธิบายให้ทราบว่าทำไมจึงใช้เป็นดวินังในเมื่อกำลังมาถึงดวิแค่คำเดียวน่าจะใช้เป็นดวิสระแบบสูตรที่พูดถึงว่าอะไรนะครับวิสติเดเสสุบาดวิสตุก็ควรจะเป็นเอกพจน์เหมือนกันเมื่อกำลังพูดถึงดวิแค่คำเดียวแต่ตรงนี้ใช้เป็นดวินังท่านจะบอกอธิบายไว้ตรงนี้นะผู้จนุจรนังการกล่าวเป็นผู้พจน์ก็คือใช้รูปคำเป็นผู้พจน์ขยายความว่าไงครับดวิสัตโตผู้จนะเมวะโหติติญาปนัตถังเพื่อทราบว่าหลังดวิสัพมีวิพัฒน์ที่เป็นผู้พจน์เท่านั้นหรือจะแปลว่าลงก็ง่ายๆแบบที่เราคุ้นเคยกันโหติย่อมลงแต่ต้องแปลเฉพาะในไวยากรณ์นะครับโหติเวลาแปลทั่วๆไปเนี่ยแปลว่าย่อมมีย่อมเป็นแต่ในสำนวนไวยากรณ์เราแปลว่าย่อมลงได้เพราะเราใช้กระบวนการสร้างคำก็คือวางตัวตั้งไว้แล้วก็วิพัฒน์ลงมาแล้วก็มาจากคำว่าอวตาระที่มีอยู่ในไวยากรณ์ที่แปลว่าลงจึงเอาคำนี้มาใช้เป็นคำแปลของโหติแต่โดยความหมายก็คือวิพัฒน์มีอยู่เป็นอยู่หลังลิงแต่อย่างที่ว่าเมื่อมีคำว่าอวตารที่ท่านใช้แล้วเราก็พูดถึงการลงแต่ละส่วนมาตอนแรกลงลิงไว้ตั้งลิงไว้แล้วลงวิพัฒน์
ราจึงไม่จะแปลว่าลงนะครับเอาละอย่างไรก็แต่ให้ทราบว่าการใช้รูปคำในสูตรนี้ว่าดวินังซึ่งเป็นรูปผู้พจน์ทั้งที่กำลังกล่าวถึงดวิแค่คำเดียวการใช้รูปผู้พจน์เช่นนี้ก็เพื่อบอกว่ามีเฉพาะผู้พจน์เท่านั้นหลังดวิศัพท์นะตรงนี้อันนี้เป็นข้อความจากรูปสิฉบับเต็มนะครับจะมีอยู่นะดวิสโตคือหลังดวิศัพท์บุญนะเมวะอุตนางเอวะโหติมีเฉพาะผู้พจน์เท่านั้นหรือลงเฉพาะผู้เท่านั้นอิติงาประถังเพื่อให้รู้เช่นนี้จึงสามารถใช้รู้ความเป็นดวินดังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมศาสตร์แล้วครับคือใช้ประเด็นบางอย่างที่มีอยู่เนี่ยมาเขียนไว้ให้เราคุ้นเคยนะครับแล้วมักจะมีลักษณะในการใช้ทำนองนี้อยู่หลายที่นะครับฉะนั้นแม้ทั้งไม่ได้กล่าวไปทุกที่แต่เมื่อกล่าวที่หนึ่งแล้วก็ให้ทราบว่าที่อื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี้ที่สามารถใช้ในลักษณะเช่นนี้ได้นะครับเอาละพอได้นะครับคราวนี้มาดูถ้อยคำที่ได้คือคำว่าอะไรครับเดเวนะครับเดวิกับโยได้เป็นเดเวก็คือโยเป็นนิมิตเปลี่ยนตัวศัพท์เดิมกับโยด้วยพร้อมกันไปเลยเป็นเดเวอ้อแต่มีประเด็นของจ่าศัพท์อยู่หน่อยมั้ยอธิบายตรงจ่าศัพท์ให้หน่อยนึงดูจากฉบับที่นักศึกษามีอยู่นะครับจาศัพท์ที่มีอยู่นั้นบอกอะไรนะครับจาศัพท์แปลว่าด้วยนะครับก็คือนอกจากดวิกับโยเป็นด้วยได้แล้วด้วยยังสามารถที่จะกล่าวว่าดวิกับโยเป็นด้วยก็ได้ด้วยนะจะบอกว่าจาสเดนะด้วยจะและนอกจากนั้นแล้วเมื่ออยู่ในนางวิพัฒน์คือมีนางวิพัฒน์อยู่หลังในบางที่ดวิเปลี่ยนเป็นดวิได้ด้วยนี่เป็นการใช้ถ้อยคำทางภาษาที่มีอยู่คือเอาคำว่าจากที่แปลว่าด้วยมาขยายความเพราะว่ามีรูปความใช้เช่นนั้นแต่สูตรที่มีอยู่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดท่านก็ถือว่าเป็นการใช้คำแบบขยายความได้จึงเอาจากศัพท์มาอธิบายความเช่นนี้นะครับดังนั้นจึงบอกว่าด้วยจากศัพท์รูปความดูเวก็มีได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่เราพบมักจะเป็นดูเวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไปเจอทุเรศก็ทราบว่ามีได้เพราะบางทีใช้ดุเวพยางเดียวพยางไม่พอในคาถานะครับก็ปรับหน่อยหนึ่งเป็นดุเวได้เป็นสองพยางแล้วนะครับมีได้แล้วก็กรณีของดุวินนังนะครับจากดุวิเป็นดุวิขึ้นมาเป็นสองพยางนะครับเพราะคำว่าดุวินับพยางค์เดียวนะครับแต่เมื่อเป็นดุวิสองพยางค์นะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะคำนี้นะแต่เมื่อมีนางวิพัฒน์อยู่ด้วยใช่ไหมครับและรูปคำเป็นดุวินนางก็มีหรือเป็นดุวินนางก็มีเรียกว่าได้สองแบบนะครับครับผมคือเรียกว่าจากดุวิเป็นดุวิได้ท่านบอกว่าวจีในบางที่โดยที่มีนางอยู่หลังนะครับนำมิหิประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าจ่าศัพท์ทำหน้าที่ครับผมเพราะว่าที่เรียกว่าเป็นอาวุธตาสมุทยะรวบรวมสิ่งที่ไม่ได้กล่าวไว้เพราะตัวสูตรกล่าวไว้แค่ด้วยคำเดียวที่เป็นผลลัพธ์แต่จ่าศัพท์รวมสิ่งที่ตัวสูตรไม่ได้กล่าวไว้นั่นคือการเป็นดุเวและการเป็นดุวิในนางวิพัฒน์ฉะนั้นจ่าศัพท์นี้จึงสามารถจำแนกได้ว่าเป็นสมุทยะประเภทอาวุธตาสมุทยะวุตตาแปลว่ากล่าวแล้วกล่าวไว้ในส่วนนี้กล่าวอะไรไว้กล่าวดุเวไว้เป็นผลลัพธ์แต่ที่ไม่กล่าวไว้คือนะครับดุเวรวมทั้งดุวิอันนี้ไม่กล่าวไว้จึงเรียกว่าเป็นอวุตตาจึงเป็นหน้าที่ของจ่าศัพท์ในส่วนนี้ที่เรียกว่าเป็นอวุตตาสมุจยะรวมตัวที่ไม่ได้กล่าวเอาไว้ก็คือรวมดุเวและดุวิเข้ามาได้ด้วยแต่การรวมนี้ก็ต้องถือว่าตามตัวอย่างที่มีใช้นะครับครับผมคราวนี้ตัวอย่างท่านก็แสดงดุเวธรรมาแล้วรวมไปถึงในลิงที่เหลือด้วยก็คืออะไรครับดุเวทิโยและดุเวรูปานิก็คือทั้งปุลลิงอิทิลิงและนปุงสกลิงนี้แสดงรูปคำตามที่คุณเคยคือเริ่มจากปุลลิงนะครับแม้ท่านบอกว่าสูตรที่ว่าอิทิปุมะนปุงสกาสังยังตามาแต่พอดีรูปคำเขามีแค่ดุเวคำเดียวจึง
ถือว่าลิงทั้ง3เป็นอย่างนี้แต่พอมาแสดงตัวอย่างตรงนี้ท่านแสดงตามที่ท่านวางรูปตั้งแต่แรกคือท่านวางปุริงมาก่อนนะครับจึงมีตัวอย่างว่าดุเวธรรมาขึ้นมาก่อนแล้วต่อด้วยดุเวทิโยและสุดท้ายดุเวรูปานิแต่ถือว่าดุเวเนี่ยนะครับเป็นได้3ลิงแต่รูปเดียวมีแบบเดียวครับไม่มีความต่างกันของรูปแบบคำแต่สามารถใช้กับลิงทั้ง3ได้นะครับแล้วคำว่าดุเวธรรมาเนี่ยเราคุ้นเคยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าข้อความที่เราคุ้นเคยเนี่ยมีคำอื่นมาแทรกอยู่หน่อยใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมดุเวเมภิกขเวธรรมาสัทธรรมสาสัมโมสายะตระตานยะสังวัตตันติยังพอคุ้นเคยอยู่ใช่ไหมครับพระสูตรที่ยกมาเป็นข้อกำหนดท่องจำในเทอมต้นใช่ไหมครับชื่อพระสูตรที่ว่าอะไรนะครับสัทธรรมสัมโมสสูตรหรือที่แยกเป็นสองก็คือปฐมสัทธรรมสัมมุตตสูตรกับดุติยสัทธรรมสัมมุตตสูตรแต่กำหนดให้ท่องใช่ไหมครับกำหนดให้ท่องไว้เพียงแต่ว่าก็เป็นส่วนของการที่เลือกใช่ไหมครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อเรียนภาษาเรียนไวยากรณ์ของท่านก็ต้องรู้ประโยชน์แล้วโยงก็หาพระพุทธวาจาได้ว่าพระพุทธวาจาที่ทรงกล่าวถึงประโยชน์ของภาษาหรือไวยากรณ์มีอยู่เพียงแต่ว่าทรงกล่าวในลักษณะที่เห็นว่าถ้อยคำและความหมายที่ทำไมครับถ้อยคำวางไว้ผิดความหมายที่นำมาผิดเนี่ยมีผลต่อการดำรงอยู่ของศาสนาได้การที่ถ้อยคำวางไว้ผิดนั่นเพราะอะไรครับไวยากรณ์ไม่แข็งแรงใช่ไหมครับอันนี้จะพูดแบบง่ายๆว่าไวยากรณ์ไม่แข็งแรงเนี่ยทำให้ถ้อยคำผิดพลาดได้แต่ถ้าไวยากรณ์แข็งแรงมีความรู้มั่นคงในทางภาษาของท่านเนี่ยก็สามารถรักษาถ้อยคำได้ทำให้ถ้อยคำวางไว้ถูกใช่ไหมครับและนำอรรถความหมายมาถูกด้วยนะครับก็เลยเห็นว่าเป็นข้อที่นักศึกษาควรจะได้นะครับครับผมและในตอนที่เรียนตั้งแต่สมัยอยู่วัดถ้ำโอนนะครับหลวงพ่อก็ยกข้อบาลีบทนี้มาให้ตั้งแต่แรกเลยครับแล้วถ้าดูบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่ทางประเทศพม่าจัดพิมพ์นะก็จะมีพระสูตรตรงนี้ขึ้นต้นในการกล่าวคำนำนะแล้วถ้าเราดูย้อนไปเนี่ยหนังสือแบบเรียนพระวิธรรมตามหลักสูตรของอาจารย์สัทธรรมชลิกะนะหรือหลักสูตรที่เราคุ้นเคยว่าอชวรเนี่ยก็มีเรื่องของการที่บทวินัยถูกหรือผิดอยู่ด้วยใช่ไหมครับแต่ยกมาจากพระสูตรอื่นจึงมีหัวข้อมากกว่า2นะครับซึ่งบทพิณาที่ถูกหรือผิดเนี่ยอยู่ในส่วน1ในพระสูตรที่มีอยู่ในพระสูตรอื่นนะอย่างกรณี5อย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วน1ใน5อย่างนะครับแต่ที่ยกมาเนี่ยก็คือเรียกว่าง่ายหน่อยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับแค่2อย่างใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมจำได้ครับผมดึงมาให้ดูหน่อยนึงนะฮะงั้นผมดึงให้ดูหน่อยนึงที่มีอยู่นะครับดุเวเมภิกขเวธรรมาสัทธรรมสาสัมโมสายะตระทานิยะสังวัตตันตินะครับอันนี้เป็นไปเพื่อความเลือนหายก่อนก็คือบทพินาที่วางไว้ไม่ถูกอรรถที่นำมาไม่ถูกด้วยเห็นนะครับคำว่าดุเวธรรมาพูดจากตัวอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าพระบาลีที่เราพบเนี่ยมีถ้อยคำบทพระบาลีอื่นอยู่ประกอบด้วยนะถ้าเอาเฉพาะตัวอย่างตามสูตรที่เราเห็นตรงนี้ก็คือดุเวกับธรรมาเป็นปุลิงแต่ดุเวเมภิกขเวธรรมาเนี่ยเราแยกคำไม่ยากใช่ไหมครับเมตัวนี้มาจากเต็มๆคืออิเมก็คือดุเวอิเมแต่เพราะมีเสียงหน้าคือเออยู่ข้างหน้ามาถึงอยู่ท้ายคำหน้าแม้ในการเขียนจะวางไว้หน้าสุดก็ตามเถอะแต่ตำแหน่งเสียงจริงคืออยู่ท้ายดุเวใช่ไหมครับถ้าเราเขียนแบบถ้าเป็นตัวโรมันเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าเขาอยู่ท้ายสุดนะแต่เอาละพอนึกออกว่ายังไงก็เป็นเสียงเองแล้วต้นคำหลังมีสระอีใช่ไหมครับดังนั้นสระสองตัวอยู่ใกล้กันอยู่ติดกันก็วิธีการอย่างที่เราทราบแล้วลบเสียงหนึ่งซึ่งตรงนี้ลบเสียงไหนครับลบเสียงหลังเพราะอีตัวหลังไม่อยู่ก็ถือว่าลบเสียงหลังจึงได้เป็นอะไรครับ The way me ครับผมอันนี้เราคุ้นเคยกัน
แล้วความจริงแล้วนักศึกษาคุณตั้งแต่เรียนอภิพระพิธรรมใช่ไหมครับเดอะเวคุณไหมครับอัตถาโลภะมูลานิโดสามูลานิกัดวิดาสุดต่อไปอะไรครับโมหะมูลานิกัดเวติแล้วอัตถสากุศลาสิยุงพอคุ้นเคยไหมครับสังหากาถาของอากุศลจิต12ปกติต้องท่องไหมคือผมเรียนมานานแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องท่องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้ท่องทั้งหมดเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยยกเฉพาะหัวข้อจิตแต่ละดวงใช่ไหมที่เราเรียกว่าแต่ละดวงเนี่ยมาท่องส่วนสังหาคาถาอาจจะมีกำหนดให้ท่องบ้างหรืออาจจะบางทีไม่ได้กำหนดโดยตรงก็แล้วแต่นะครับคือแล้วแต่ที่จะเป็นข้อกำหนดไปแต่ถ้าท่องทั้งคัมภีร์เนี่ยจะไล่มาบทได้นะฮะคาถาตรงนี้ที่ว่าเป็นสังหาคาถาครับถ้าผมดึงมาให้ดูหน่อยเพื่อเป็นองค์ประกอบในการศึกษานะครับแล้วถ้าท่านใดขนขวายจะท่องจำไว้ก็ได้กรณีของคัมภีร์เอาไปทำเป็นสังหารนะครับเริ่มต้นก็มีคันฐานพระไหว้ครูใช่ไหมครับแล้วก็ไปลงรายละเอียดตรงนี้สังหารคาถาก็คือคาถาสรุปท้ายของอกุศลจิต12แล้วต่อไปก็เป็นอหิตุกจิตคาถาที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้คือคาถานี้ครับอัตถาโลภะมูลานิโดสะมูลานิกัดวิดานะโดสะมูลานิกัดวิดาโมหะมูลานิกัดเวติดวัตสากุศลสิยุงอกุศล12ดวัตสานี่คือดวัตสะอกุศลานะครับแต่ทำสนธิกันอกุศล12มีอะไรครับโลภะ8ต่อนับง่ายๆอย่างนี้แล้วก็โทสะ2โมหะ2ประเด็นที่พูดถึงคำนี้ก็คือดเวนะครับเพราะเป็นตัวอย่างตามสูตรที่เรากำลังเรียนตรงนี้ที่มีติด้วยนั่นคืออิติก็คือเมื่อไล่แล้วทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับ12อิติตามที่ว่ามานี้แต่พอดีลบอีออกไปนะครับเพราะว่าอิติเวลาเชื่อมต่อกับคำข้างหน้าจำวิธีการที่บอกง่ายๆได้ใช่ไหมครับลบอีของอิติออกไปเลยครับดังนั้นจากตะเวอิติจึงเหลือแค่ตะเวติแล้วก็ลงตัวกับรูปคาถาด้วยคือ8พยางค์แต่เวลายกคำว่าตะเวมาให้เห็นนะครับอันนี้อยู่ในสังหากถาสังหากถาแต่ถ้าท่องที่เป็นคำบาลีของท่านทั้งหมดนะจะพบตะเวปีตั้งแต่ปฏิฆจิตซึ่งก็คือโทสัมมุทิจิตแล้วก็โมมุหะจิตตะโมมุหะนี้เราคุ้นเคยในชื่อว่าโมหะมุทิจิตนะครับแต่ท่านสามารถใช้เท่ากันเป็นโมมุหะจิตตาได้ด้วยก็มีด้วยปีเหมือนกันเพราะว่ามีอย่างละ2ใช่ไหมครับที่มากกว่าเพื่อนคือโลภะมีถึง8แต่โทสะหรือปฏิฆะจิตมี2แล้วก็โมหะก็มี2อันนี้ถ้อยคำภาษามคตภาษาบาลีโดยตรงนะเนื้อหาจากคำพีอภิธรรมและสังหะแต่ของเราจะท่องเป็นดวงจิตใช่ไหมครับแล้วบอกคำแปลเป็นภาษาไทยแต่ละอย่างไปคำสุดท้ายที่ท่านสรุปไว้เราอาจจะไม่กำหนดท่องแต่ยกหมายเห็นว่ามีคำแบบนี้อยู่นั่นคือเราคุ้นเคยกับคำเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะเราเรียนภาษามาคดภาษาบาลีไปก็เพื่อทำไมครับสามารถอ่านดูรู้เข้าใจในภาษามาคดที่ใช้ในพระบาลีได้นะครับเวลาไปเห็นก็ร้องอ๋อเลยใช่ไหมครับนะเจอคำว่าตะเวก็เข้าใจได้เลยว่าหมายถึงอะไรครับสองแม้แต่บางคำอาจจะเปลี่ยนรูปไปบ้างก็เราก็รู้ว่ามาถึงสองนะฮะแต่คำนี้นะครับไม่เป็นตะเวดวิทาเพราะถ้าเป็นตะเวจะมีแค่พยางค์เดียวใช่ไหมครับแต่ดวิทาเนี่ย2พยางค์ก็ลงตัวกับคาถาครับ8พยางค์ลองไล่เสียงดูได้นะครับโดสะมูลานิจัดดวิทา8พยางค์ถ้าเป็นแค่ตะเวมีพยางค์เดียวสองอย่างครับทานี่แปลว่าอย่างหรือจะแปลว่าประการก็ได้ดวิก็คือ2แต่ลงทาซึ่งเป็นปัจจัยมาข้างท้ายนะครับคือท่านก็เลือกใช้คำเท่าที่เหมาะกับรูปคาถานะครับความจริงแล้วดวิทาก็เท่ากับดเวเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าเป็นดเวมีพยางค์เดียวแต่เป็นดวิทามี2พยางค์
และทาลงท้ายแบบนี้จะแปลว่าอย่างหรือจะแปลว่าแบบหรือจะแปลว่าประทานก็ได้นะครับคุ้นเคยไหมครับจตุทาปรมัตถโตไม่คุ้นไม่ได้ใช่ไหมครับคาถาที่2ของอภิธรรมสังคหะหมายถึงท่านที่เรียนอภิธรรมสังคหะมาจะพบคาถานี้ใช่ไหมครับนี่เป็นจตุทาไม่ทเวภวะไม่ประทายมี2แบบนี่แปลว่าอะไรครับ4อย่าง4ประการจตุแปลว่า4ทาแปลว่าอย่างนะครับแล้วถ้าเจอคำนี้แล้วครับติทากี่อย่างครับ3อย่างแล้วถ้าคำนี้แล้วครับเห็นไหมง่ายๆใช่ไหมจำเลยว่าทาที่เห็นอยู่เนี่ยแปลว่าอย่างแปลว่าแบบหรือจะแปลว่าประการก็พอได้นะครับถ้าเป็นคำนี้แล้วครับ5อย่างนะครับก็ไล่ไปในประมาณพวกนี้นะครับทานนี้ท่านบอกว่าเป็นปัจจัยในความหมายประการะเราแปลเป็นไทยว่าแบบก็ได้อย่างก็ได้หรือจะแปลว่าประการะทับศัพท์ก็ได้แต่คำบาลีของท่านประการะไม่มีตัวรอเรือกล้ำนะครับแต่เราเขียนแบบสันนิกิตเราจึงใช้เป็นประการนะครับเดี๋ยวดูสูตรท่านใช้คำว่าวิภาคะแปลว่าแบ่งครับฉะนั้นเมื่อแปลว่าแบ่งเนี่ยเราแปลว่าอย่างก็ได้แต่ว่าคำว่าอย่างคำว่าแบบหรือคำว่าประการก็พอใช้ได้ส่วนที่แปลว่าประการะโดยตรงนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งนะสำหรับลงทาปัจจัยถ้ามีสูตรว่าอะไรนะครับถ้าท่องปริณสูตรในส่วนของตัดทิศแล้วจะพบใช่ไหมครับอันนั้นลงปัจจัยในหลังพวกนี้ในความหมายของวิพัฒนามครับแต่มีสูตรในตัดทิศว่าวิภาเคทาจักครับไปดูนิดนึงก็ได้นะครับวิภาเคทาจักนะครับให้พอคุ้นเคยวิธีการธรรมศาสตร์ที่ท่านมีอยู่ครับผมดูฉบับที่นักศึกษามีก็ได้นะครับครับผมเนี่ยนะครับสูตรวิภาเคทาจักอันนี้เลขลำดับในคัมภีร์รูปสุทธินะครับ420หลังจากสังขยามีเอกะเป็นต้นลงทาปัจจัยได้ในความหมายว่าวิภาคะคือแบ่งแจกจำแนกเอกถาคือแบ่งเป็นหนึ่งอย่างดุวิทาแบ่งเป็นสองอย่างเราแปลว่าแบ่งเข้ามาหน่อยได้เพราะว่าเป็นความหมายของทาปัจจัยนะครับครับผมเอาละอันนี้ยกมาประกอบเล็กน้อยนะครับอ๋อถ้าทวีเดี๋ยวอย่างนี้ครับดวีถ้าประกอบพัฒน์ท่านบอกว่าลงผู้พจน์ในรูปของศัพท์ดวีศัพท์เดียวนะเขาไม่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นแต่พอมาประกอบกับทาปัจจัยนะครับดวีแปลว่า2แต่ตรงดวีเนี่ยไม่มีพัฒน์แล้วนะครับก่อนหน้านั้นถือว่ามีได้ก่อนหน้าลงทาปัจจัยนะถ้าดูตรงนี้จะเห็นนะครับดวีหิวิภาเกหิด้วยการแบ่งเป็น2หรือจะแปลว่าโดยการแบ่งเป็น2ก็ได้เพราะว่าเป็นความหมายของตัตติยาจะแปลว่าด้วยก็พอได้จะแปลว่าโดยก็ได้เห็นว่าตรงคำว่าดวีหิซึ่งบอกความหมายใช้เป็นรูปผู้พจน์นะครับอันนี้ได้แต่ในคำว่าดวิทาแล้วถือว่าวิพัตถูกลบไปครับนะฮะถือว่าวิพัตถูกลบไปส่วนทาเนี่ยเป็นปัจจัยในตัตทิศเมื่อลงมาแล้วทำให้คำนั้นมีสภาพเป็นอภิญญาครับแจกคำแจกปฐมลาไม่ได้ครับเรียกว่าผ่านรูปคำไปแจกวิพัฒน์ทั้ง7ไม่ได้นะเรียกว่าเจอเขาก็เป็นอย่างนี้ละดุวิทาคำอื่นก็ท่องโดยการเอกทาพวกนี้นะครับฉะนั้นวิพัฒน์ตรงดุวิในที่นี้ถือว่าลบแล้วแต่ถ้าแยกออกมาอย่างตรงนี้ที่ท่านแสดงความหมายไว้ว่าดุวิหิวิภาเคทาหิขอโทษครับดุวิหิภาเคหิตรงนี้ถือว่าคำว่าดุวิหิเป็นผู้พจน์แต่เมื่อไปรวมกับทาปัจจัยแล้วถือว่าวิพัฒน์ตรงดุวิไม่มีแล้วต้องลบออกไปนะครับครับผมแต่ถ้าเป็นเอกทาอันนี้เป็นเอกะหนึ่งฉะนั้นถ้าประกอบพระก็ต้องเป็น
เอเกนะวิภาเคนะนะครับเพราะว่าเอกะแปลว่าหนึ่งก็ต้องใช้เป็นเอกพจน์ประกอบคำเข้าไปนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวอย่างที่ท่านมีอยู่ในสูตรวิภาคเคทาจะนะครับก็เลย อธิบายมาหน่อยนึงตรงนี้นะถือว่าเป็นทาปัจจัยนะครับส่วนกรณีที่แปลว่าปะการะนั่นคือถาปัจจัยถอถุงนะฮะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร421ในคัมภีร์รูสธินะครับอย่างที่เราพบคำว่าตถาแบบนั้นอย่างนั้นประการนั้นนะครับตถาสัมปทาทุกแบบทุกอย่างทุกประการนะครับคนละปัจจัยกันแต่มีสภาพทำนองเดียวกันคือเป็นอภิยะคำพวกนี้แกะไม่ได้หมายถึงไปผ่านรูปตามปฐมลาไม่ได้นะครับอ่ะยกมาประกอบให้เห็นถ้าทาปัจจัยทอทงนะครับเป็นวิภาคะแปลว่าแบ่งแก่จำแนกจะในการแปลจึงแปลว่าแบ่งเป็น1แบ่งเป็น2ทำนองนี้แต่ถ้าถาปัจจัยแปลว่าประการะแบบอย่างหรืออาจจะแปลว่าเช่นก็ได้ในความหมายประการะแบบนั้นประการนั้นเช่นนั้นทำนองนี้พอแปลได้นะครับก็การแปลในแต่ละกรณีก็สามารถที่จะพอใช้คำต่างๆที่มีความหมายทำนองเดียวกันได้อันนี้คือถาปัจจัยนะครับกับทาปัจจัยต่างกันหน่อยนึงนะครับถาปัจจัยถอถุงนะฮะในความหมายประการะครับและลงหลังจากสรรพนามทั่วไปสรรพนามเมหินะครับแต่ถ้าทาปัจจัยพูดถึงการแบ่งการจำแนกนี้จะลงพวกลงหลังพวกสัมภยาตัวเลขมี2ชุดใช่ไหมครับที่ขึ้นบนจอเป็นตัวเลขจากคัมภีร์รูสธินะครับอันนี้คือถาปัจจัยอัปปการะลงหลังสรรพนามทั่วไปครับผมตามสูตรที่ท่านบอกนะฮะสรรพนามมีอัปปการะวจเนตุถานะครับคำว่าตถานี่เราพบบ่อยเลยใช่ไหมครับก็มาจากตาสรรพนามกับถาปัจจัยแต่ถามว่าเป็นตถาทอทงมีไหมไม่มีนะครับเพราะทาทอทงปัจจัยนั้นจะพบหลังคำประเภทบอกจำนวนคือสังขารนะครับอย่างที่ให้ดูตัวอย่างไปแล้วมีอะไรครับเอกาทาดิวิทาติทาเป็นต้นนะครับทาปัจจัยวิภาคะครับแปลว่าแบ่งแจกนะครับแบ่งแยกออกไปสูตรที่ติดกันครับผมวิภาเคทาจะนะครับจึงสามารถแปลว่าแบ่งได้เช่นแบ่งเป็น2หรือจะแปลว่าจำแนกก็พอได้เพราะคำว่าแบ่งกับจำแนกก็ความหมายไม่ห่างกันสามารถใช้แทนกันได้นะครับครับผมอันนี้กล่าวตรงนี้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกคำหนึ่งใกล้ๆกันแต่นั้นก็จะเป็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับบอกเป็นแนวทางนิดนึงก็คือคำว่าวิทาครับนั้นมีวิด้วยนะฮะนะครับเช่นดูวิทาอันนี้เป็นคำนามนะครับเพราะว่าอะไรครับสามารถเป็นเสียงโอได้ทุวิโททุวิทา2อย่างทุวิโทก็2อย่างแต่เสียงท้ายต่างกันครับผมเพราะว่าวิทะจะเป็นคำนามไปแล้วเพียงแต่ว่าเสียงมาใกล้กับทาปัจจัยทอทงนะครับเอาล่ะก็กล่าวประเด็นให้พอเห็นนิดนึงทุวิทาผมถามที่ดูพลบิพัฒน์มันก็ต้องกลับเป็นสัตว์เติมใช่ไหมแต่ปกติอ๋อใช่ครับใช่ก็หลังจากลบวิพัตแล้วให้ลูกคำกลับไปตามเดิมก่อนส่วนหากจะมีการปรับเปลี่ยนอีกทีก็ไปว่ากันในละเอียดทีหนึ่งในแต่ละคำไปคือเราทราบว่าเมื่อมีพัตประกอบเข้าไปเนี่ยมีผลต่อลูกคำใช่ไหมครับอย่างง่ายๆที่เรียนมาเมื่อมีย้อยพัตอยู่หลังอีเปลี่ยนเป็นอาจได้
ในอีกาลันปุลลิงใช่ไหมครับเช่นอักกโยเสียงเดิมคืออักกิเป็นอีลงท้ายแต่พอมีโยอยู่หลังอีนั้นเปลี่ยนเป็นอ่ะลูกความจะได้เป็นอะไรครับอักกโยอันนี้พูดถึงกรณีคำที่เขามีวิพัฒน์ประกอบอยู่แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับอีเป็นอ่ะแต่เราทราบว่าคำที่เข้าสมาธิรวมทั้งตัดทิศพวกนี้จะต้องลบวิพัฒน์ใช่ไหมครับประเด็นคือว่าเมื่อวิพัฒน์ลบไปแล้วเนี่ยลูกความจะเป็นอย่างที่มีพัฒน์ประกอบหรือว่าจะทำอย่างไรถ้าบอกว่าให้ลูกความกลับมาตามเดิมฉะนั้นอักกโยเมื่อลบโยไปแล้วอีต้องกลับมาใช่ไหมคือหมายถึงว่าอาก็ต้องกลับมาเป็นอีนะครับหรือกรณีที่ปุริสาประกอบ4ไป4เป็นอะไรนะครับ4เป็นโอแล้วโอนี้มีผลให้ลบอาที่ปุริสาใช่ไหมครับรวมลูกคำได้เป็นปุริโสพอเมื่อเข้าสมาธิวิธีการที่ท่านกล่าวไว้คืออะไรครับวิพัฒน์ถูกลบไปก็รวมถึงอาเทศของวิพัฒน์ด้วยคือโอถูกลบไปเมื่อโอถูกลบไปตรงคำว่าปุริสานั้นถือว่าสละยังไม่กลับมาใช่ไหมเพราะว่าลบวิพัฒน์หรือตัวแทนวิพัฒน์ออกไปเนี่ยเสียงยังไม่กลับมาโดยขั้นตอนนะครับจึงต้องมีสูตรบอกไว้ว่ารูปความที่เคยมีสระลงท้ายให้กลับมาตามเดิมสูตรนั้นคือสูตรว่าอะไรนะครับปกติจะสระสนตัดสระครับให้กลับมาเป็นเสียงอาจตามเดิมหมายถึงว่าเคยเป็นเสียงลงท้ายกลับมาตามนั้นแล้วถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนต่อไปก็ไปว่าอีกทีนึงแต่ให้กลับมาก่อนนะครับดังนั้นอย่างที่ถามเมื่อสักครู่นี้ดวิทาก็ถือว่าจาตวีหิวิภาเกหิเคยใช้เป็นรูปหิวิพัฒน์ก็ลบวิพัฒน์ออกไปแล้วเมื่อเดิมมีหิอยู่หลังอีเป็นอีใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นอยู่มาดูนิดนึงใช่ๆเป็นผู้โพสต์ครับแล้วเมื่อมีหิอยู่หลังอย่างที่ว่าเสียงสั้นเป็นเสียงยาวจึงได้เรียกว่าเป็นดวีหิแต่พอลงทาปัจจัยขึ้นลงมาเนี่ยวิพัฒน์ถูกลบแล้วลูกคำเป็นสระอีหรือเปล่าไม่ต้องกลับไปเป็นเสียงอีตามเดิมก็คือเป็นอะไรครับดวีแล้วเมื่อมีทาลงอยู่ข้างท้ายนั้นจึงได้เรียกเป็นดวีทาคือเมื่อวิพัฒน์ถูกลบไปลูกคำเรียกว่าต้องย้อนกลับไปหาจุดตั้งต้นไม่ใช่ว่าหีลบไปสระอียังคงเป็นอีอยู่ไม่ใช่วิธีการท่านกล่าวไว้เช่นนั้นว่ารูปคำกลับไปตามเดิมก่อนแล้วถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ไปว่าอีกทีนึงได้เช่นจัตวิทาเนี่ยสามารถเป็นคำนี้ได้ครับดุทานั่นหมายถึงดวิเปลี่ยนเป็นดุได้นั่นเป็นอีกขั้นหนึ่งจะมีคำถามครับเมื่อสักครู่ใช่ครับไม่ต้องแจกนะครับปัจจัยพวกนี้มีลักษณะเฉพาะที่ว่าทำให้คำนั้นมีสภาพเป็นอัพยะความหมายคือแจกคำไม่ได้ไม่เปลี่ยนรูปไปตามวิพัฒน์นะครับปัจจัยในตัดทิศกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอัพยะตัดทิศนั่นคือเมื่อลงปัจจัยกลุ่มนี้เข้าไปหลังคำใดแล้วคำนั้นประกอบปัจจัยนั้นแล้วจะไม่เปลี่ยนรูปไปตามวิพัฒน์คือเอาไปแจกคำไม่ได้แม้ว่าจะมีหลักอยู่ว่าคำตัดทิศใช้แบบนามใช่ไหมครับแต่ต้องมีข้อยกเว้นก็คือคำพวกนี้ใช้แบบนามไม่ได้คือไปแจกคำไปแจกปฐมารามไม่ได้ครับนะครับวิพัฒน์ติดปัจจัยในนามใช่เช่นโตปัจจัยเนี่ยทำหน้าที่บอกความหมายของปัจจัยวิพัฒน์แต่แก้รูปคำไม่ได้คือบอกง่ายจะเป็นเอกะหรือจะเป็นพหุคือโตเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัววิพัฒน์เองเอกะก็คือหมาพหุโพจน์ก็คือหิปัจจัยนะครับแต่เมื่อลงโตปัจจัยแล้วเขาจำแนกวจนะพจน์ไม่ได้นะครับฉะนั้นปัจจัยเนี่ยจึงต่างจากวิพัฒน์อยู่ตรงนี้ปัจจัยบอกวจนะไม่ได้แต่วิพัฒน์บอกได้แต่ที่บอกว่าปัจจัยบอกไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเอกวจนะก็ได้ครับจะเป็นวจนะก็ได้ครับยกตัวอย่างปุริสโตเนี่ย
จะแปลว่าจ่าบุรุษคนเดียวก็ได้หรือจะแปลว่าจ่าบุรุษทั้งหลายก็ได้นะครับผมดึงประกอบให้ดูหน่อยหนึ่งซึ่งต่อไปจะอยู่ท้ายในการเรียนของเรานะฮะในนามสองเนี่ยเพราะว่าเรื่องวิพัฒน์ติดปัญญาอยู่ช่วงท้ายไปดูเล็กน้อยครับตัวอย่างที่203นะครับปุริสโตเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อท่านแสดงความหมายจะเป็นเอกพจน์ก็ได้ครับปุริสมานี่คือเอกพจน์หรือจะมีความหมายเป็นผู้พจน์ก็ได้ครับปุริเสหิเพราะปัจจัยจำแนกวจนะจำแนกพจน์ไม่ได้ฉะนั้นจะเป็นเอกวจนะก็ได้จะเป็นผู้พจน์ก็ได้นั่นหมายถึงว่าถ้าแปลมาเป็นภาษาเราปุริสโตจะแปลว่าจ่าบุรุษหนึ่งคนก็ได้ครับขอใส่คำว่าหนึ่งคนเพื่อทราบว่าเป็นเอกะหรือจะแปลว่าจ่าบุรุษทั้งหลายก็ได้เพราะว่าเป็นผู้ชนะก็ได้เนื่องจากปัจจัยบอกวจนะบอกพจน์ไม่ได้นะครับครับผมเอาล่ะนี่ก็เป็นวิธีการหรือตรงนี้แม้กระทั่งสรรพนามเวลาท่านแสดงความหมายเห็นไหมครับสรรพนามโตหมายถึงว่าเมื่อลงโตปัจจัยหลังจากพวกสรรพนามแสดงความหมายก่อนครับสรรพสมานี่คือเอกวจนะนะครับแต่เมื่อเป็นสัพเพหินี่คือความหมายผู้พจน์ครับดังนั้นสรุปก็คือว่าปัจจัยบอกวจนะบอกพจน์ไม่ได้จำแนกอย่างนั้นไม่ได้นะครับครับผมกลับไปที่เดิมนะครับดาเวยกตัวอย่างมาให้ดูประกอบแล้วนะครับจากทั้งพระบาลีที่เราคุ้นเคยแล้วก็ข้อมูลในคัมภีร์อภิธรรมมัทสังฆะที่นักศึกษาที่เรียนมาก็จะผ่านข้อมูลนะครับคราวนี้ก็ไปดูการสร้างคำกันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างกำกับมีหมายเลขกำกับไว้168นะครับขอไปอ่านวิธีการสร้างคำของคำนี้กันเลยนะครับสร้างคำดาเวครับพร้อมๆกันเลยครับผมวิธีสร้างคำของคำว่าด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นการแปลอย่างสบายๆก็คือไม่ใส่คำว่าทั้งหลายเข้ามาถ้าแปลตามกำหนดหน่อยก็อะไรครับอันว่าทั้งหลายสองส่วนอย่างเป็นภาษาไทยเราเรียกกันว่าอะไรนะครับลักษณะนามแต่เนื่องจากในภาษาของท่านไม่มีลักษณะนามนะครับดังนั้นในสมัยก่อนท่านก็เลยแปลตามเท่าที่มีก็คือเวก็สองไม่ต้องหาว่าสองอย่างสองคนสองชนิดไม่ต้องคือไม่ต้องหาลักษณะเข้าไปนะครับแต่ภาษาปัจจุบันเราสามารถใส่ได้ตามที่เหมาะฉะนั้นถ้าเป็นสำนวนแต่ก่อนจะเห็นใช่ไหมครับพูดตัวเลขแล้วก็จบเช่นอริยมรรคมีองค์8ไม่บอกว่า8อย่าง8ประการนะมีองค์8ก็จบนะเพราะถือว่าในภาษามคตในภาษาของท่านไม่มีลักษณะนามท่านก็เลยไม่ใส่ลักษณะนามในภาษาไทยไปในการแปลทั่วไปนะครับแต่เมื่อเราเอามาใช้แบบกล่าวให้คนอื่นรู้นี่เราสามารถใส่คำที่เรียกว่าเป็นลักษณะนามตามที่เหมาะในภาษาของเราได้เช่นอริยมรรคมีองค์8ประการหรือองค์8อย่างอันนี้เราใส่คำพวกนี้เข้าไปได้ก็แล้วแต่เหมาะที่เหมาะนะฮะแต่บางทีคำบางคำลงตัวแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ใส่ลักษณะนามอันนี้เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่เช่นอริยสัจเท่าไหร่ครับ4ศีล5เราไม่ใส่ข้อเราไม่ใส่สิกขาบทเรียกศีล5ศีล8ศีล10ทำนองนี้นะครับแต่แม้ปัจจุบันจะใส่ก็ถือว่าพอได้ไม่เป็นไรแต่คำพวกลักษณะนามให้เข้าใจว่าเวลากลับจากภาษาไทยไปเป็นภาษามคตภาษาบาลีไม่ต้องไปกลับคำพวกลักษณะนามนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าในภาษาของท่านไม่มีคำที่เรียกว่าลักษณะนามแบบภาษาไทยเราฉะนั้นก็ต้องจำแนกให้ถูกนะในการใช้นะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำว่าด้วยที่สร้างรูปคำให้เห็นก็ถือว่าง่ายๆใช่ไหมครับ
ดวิกับโยเปทเวจบเลยทีเดียวนะครับจากนั้นดูกันต่อนะครับข้อมูลนะด้วยเอวาอันนี้ก็ใช้เพียงแต่ว่าด้วยจ่าสาบเข้าไปนะครับลงโยก็โยวิพัฒน์หมายถึงว่าลงโยปัทมาอันนี้ว่าตามลำดับก่อนนะฮะโยปัทมาเพราะทุติยาท่านแสดงไว้ว่าเอวานุติยายังปีหมายถึงว่าในทุติยาวิพัฒน์ก็เช่นนี้ดังนั้นรูปคำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัทมาก่อนนะครับแต่เป็นดุเวทได้โดยใช้อะไรครับจ่าสาบในสูตรนี้นั่นแหละมีจ่าอยู่จึงรวมถึงการเป็นดุเวได้ด้วยก็คือดุวิกับโยเป็นดุเวนะครับส่วนรูปทุติยาพัฒน์ก็เหมือนกันถัดไปตติยาครับฝ่ายผู้เพิ่มก็เป็นอะไรครับดุวีหิดุวีพีนะครับต้องทวนสูตรหน่อยหนึ่งเมื่อมีหิอยู่หลังเสียงสั้นเป็นเสียงยาได้สูตรว่าอะไรนะครับครับผมสูนังหิอยู่หลังเสียงสั้นเป็นเสียงยาวนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นเสียงยาวขึ้นมาได้ต่อไปในนางวิพัฒน์ครับไล่ลำดับก็คือจตุถีก่อนนะครับแม้จตุถีจะเหมือนกันก็ตามแต่ตอนนี้เราไล่ลำดับก็เป็นจตุถีวินางจตุวิกับนางนะครับถ้าเป็นคำนามจะเกิดเป็นทีฆะเมื่อมีนางอยู่หลังใช่ไหมครับอย่างที่ว่าสู่ไปเมื่อสักครู่นี้แต่อันนี้ต่างเพราะว่าเขาเป็นลักษณะสรรพนามแม้ไม่ได้เปลี่ยนรูปโดยตรงแต่ถ้ามองอีกอย่างก็เหมือนกับเปลี่ยนรูปใช่ไหมจากนางที่มีนอนหนูตัวเดียวเป็นนอนหนูสองตัวซ้อนขึ้นมาแต่ท่านเรียกว่าตรงนี้บอกว่าเป็นอาคมคือวิธีการนี้อาจจะมองได้หลายแบบนะมองว่าเป็นอาคมก็ได้มองว่าเป็นอาเทศก็ได้แล้วแต่จะมองแต่เวลาตรงนี้ถ้าบอกว่าเป็นอาคมครับเพราะว่าวุติบอกว่าอะไรครับนักการาขโมโหติลงณอาคมสูตรที่ว่านี้คือสูตรว่าโนจัดด้วยทิโตนางไม่หิโนลงณอาคมจะได้ด้วยคำว่าด้วยจะขยายความอีกทีนึงนะครับลงหน้าคมได้หลังคำไหนครับด้วยให้โตหลังคำว่าดวิเป็นต้นเมื่อมีพัฒน์ได้อยู่หลังครับนำไม่หิเมื่อมีนางอยู่หลังดังนั้นสูตรนี้ท่านจึงแปลบาลีเป็นบาลีไว้ว่าอะไรครับดวิอิเกวะมาติโตสังขยาโตนักการะกมโหตินำหิพัฒติมหิแปลบาลีเป็นบาลีแปลมคตเป็นมคตที่เรียกชื่อว่าอะไรครับวุติกล่าวความหมายของสูตรคือท่านแปลมคตเป็นมคตแต่เรามีคำแปลไทยใช่ไหมครับไปดูคำแปลไทยกันหน่อยหนึ่งเราแปลว่าอย่างไรครับครับผมขออ่านคำแปลหน่อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวโยสุทธิวินันทเวจาก็ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมงั้นอ่านพร้อมกันสองสูตรเลยฮะอ่านโยสุทธิวินันทเวจาก่อนแล้วก็มาอ่านโนจะตัวไอ้ตนนางมิหิครับสูตรละสามผลนะครับพร้อมๆกันครับครับผมต่อมาโนจะด้วยโตนนำไม่หิพร้อมๆกันเลยครับลงสามสาม
ครับผมตามตัวสูตรนี้ก็คือรูปคำได้เป็นวินังนะครับส่วนกรณีของจ่าสาบจะพบในอิทธิลิงนะฮะหลังจากจตุแล้วก็ติติแปลว่า3จตุแปลว่า4แล้วจะพบข้างหน้านะครับดูจากถ้อยคำของท่านหน่อยก็ไม่ยากอะไรนะครับที่เราเห็นรู้ความที่ได้คือคำนี้นะวินังส่วนที่เป็นดุวินังและมีวาก็หมายถึงว่าเป็นดุวินังก็ได้มีสระอุเข้ามาด้วยแต่โดยวิธีการก็กล่าวว่าดวิเป็นดุวิด้วยจ่าศัพท์ในสูตรก่อนก็คือสูตรครับผมจ่าศัพท์ในสูตรโยสูตรดุวินังด้วยจ่าที่บอกตรงนี้นะฮะว่าบางที่ดวิเป็นดุวิได้ในนางวิพัฒน์ก็เช่นคำว่าดวินังตัวนี้ส่วนนาก็เป็นอาคมด้วยสูตรโนจัตเวโตนังไม่หินะครับครับผมเราทำรูปดวินังตามที่มีหมายเลขกำกับนะครับไปดูการสร้างคำพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีสร้างคำของคำว่าดวินังพร้อมๆกันเลยครับครับผมนะก็ลงหน้าอาคมมาลูกคำก็ถือว่าสำเร็จไม่ยากอะไรนะครับคำนามทั่วไปอย่างที่เราทราบว่าเสียงสั้นเป็นเสียงยาวเมื่อมีนางอยู่หลังก็คืออีเป็นอีแต่สำหรับคำแบบนี้ลงหน้าอาคมมาในคำนามทั่วไปไม่พบนะครับยกเว้นคุณนางพบได้นั่นพิเศษหน่อยนึงฉะนั้นการที่ลงหน้าอาคมก็ถือว่าเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของสรรพนามแม้ว่าข้างต้นจะเรียกว่านางเป็นเมสังหรือเปลี่ยนเป็นสานางก็ตามก็ถือว่ามีการเปลี่ยนนะครับนี่ก็เปลี่ยนแบบใช้อาคมเข้ามาแทรกนะครับก็จึงเป็นรูปคำอย่างที่เราเห็นก็คือวินนางนะครับครับผมถ้าจากนี้ไปก็ไม่ยากแล้วหมายถึงว่าโดยถ้อยคำที่ท่านแสดงนะครับมีอะไรบ้างครับดวีดวีพีอันนี้ถือว่าปัญจมีนะครับถัดไปดุวินนางดุวินนางจัตถีและสุดท้ายดุวีสุสัตตมีนะครับทั้งหมดแสดงเฉพาะฝ่ายผู้พจน์ครับตามคำที่ท่านบอกว่าอะไรนะครับสดาพินันตาวะคำว่าดุวิเป็นต้นครับผมมีผู้พจน์อยู่ท้ายทุกครั้งทุกเมื่อนะครับครับผมเอาล่ะถือว่าดวิศัพท์มีการแจกคำอย่างนี้นะครับถัดไปครับติศัพท์3และต่อเนื่องจตุด้วยเนื่องจากว่าตัวสูตรที่คัมภีร์กันนะกล่าวไว้เนี่ยกล่าวไว้ทั้ง2ศัพท์คู่กันนะครับนะตั้งแต่สูตรที่เราเห็นนะมีสูตรว่าอะไรครับตีจตุนางติโสจตาโสตะโยจตาโรตีนิจตาเลนะครับแต่เราสามารถแปลจับคู่ได้นะครับก็คือตีกับโยขอโทษครับเดี๋ยวเดินวิพัฒน์ใช่ตีกับโยเพราะว่าโยสุปเรสุโยอยู่หลังนะครับตีกับโยเป็นตีโสตะโยตีนี้จตุกับโยเป็นจตโสจตาโรจตาลิทั้ง3คำนี้เรียงอย่างไรอิทธิปุมะนปุงสกาตามสูตรที่นำเรื่องมาก่อนว่าอิทธิปุมะนปุงสกะสังขยังฉะนั้นผลลัพธ์ในสูตรที่จะเห็นต่อไปนี้คือสูตรว่าตีจตุนังติโสจตโสตโยจตาโรตินิจตาลิตัวอย่างที่เป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่าการิยะจะต้องเรียงตามลิงที่ว่าอิทธิแล้วต่อด้วยปุมะแล้วสุดท้ายเป็นนปุงสกะนะครับเป็นอย่างนั้นการแสดงคำที่ท่านมีอยู่นะครับอันนี้ท่านแสดงโดยรวม
นะครับเพราะว่าใช้สูตรเหมือนกันแต่รูปคำต่างกันในแต่ละลิงนะครับแต่ใช้สูตรเดียวกันเพราะคำพิจารณ์อย่างที่ว่าท่านกล่าวไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็นติโส3อันนี้อิทธิลิงนะครับเจตโส4อันนี้ก็อิทธิลิงส่วนตโยคือติปุลิงนะครับมาถึงกำลังอธิบายตรงหมายเลข170นะครับแต่ถ้าแยกทีละตัวไปก็ติโสเป็นติอิทธิลิงจตโสเป็นจตุอิทธิลิงส่วนตโยเป็นติปุลิงนะครับพอดีท่านเอามารวมทีเดียวกันก็ไม่เป็นไรให้เข้าใจอย่างนี้แล้วกันเพราะคำที่มีอยู่ไม่ยากอะไรนะครับตีสรรสะเพโดรูปแบบหรือความแตกต่างหรือความพิเศษของติศัพท์มีอยู่ต่อไปนี้โดยวางรู้ไว้ว่าติบวกกับโยคำว่าบวกแล้วก็ใส่เข้ามาเพื่ออธิบายว่าเขามารวมตัวกันในกรณีอย่างนี้ก็จะเกิดวิธีการอย่างที่จะกล่าวในสูตรถัดไปแต่สูตรถัดไปนี้มีอะไรเป็นนิมิตครับโยสุเป็นคำตามมาจึงบอกไว้ก่อนว่าโยสุติวัตเตพอนึกออกใช่ไหมครับว่าโยสูตรตามมาจากสูตรไหนโยสูตรทวินังทวินครับผมนะก็เป็นสูตรที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเรียนมาในตอนก่อนหน้านี้นะครับเพราะเป็นสูตรต่อเนื่องกันนะครับโยสูตรทวินังทวินจะแล้วจึงมีสูตรว่าครับผมสูตรนี้ยาวหน่อยใช่ไหมครับแต่หากถามว่าสูตรนี้มีกี่คำนับตามที่มีวิพัตอยู่ท้ายในการจัดพิมพ์เพื่อสะดวกในการอ่านจึงเว้นช่องไว้นิดนึงเป็นช่องไฟเราเรียกตามภาษาที่เราเรียกกันนะช่องไฟเว้นหน่อยนึงแต่เมื่อถามว่าสูตรนี้มีคำโดยนับคำตามที่มีวิพัตอยู่ท้ายจะตอบได้ว่ากี่คำนะครับดูน้อยนะครับผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือดูจากวุติครับในวุติเนี่ยถ้ารวมติโสจตโสตโยจตาโรตีนิจตาลิแม้แต่ละคำจะเป็นตัวอย่างแต่ละตัวอย่างตามที่ได้นะครับแต่เมื่อมองแล้วตรงนี้ท่านรวมเป็นคำเดียวกันทั้งหมดเรียกว่าเอาทั้ง6คำนี้มาเรียงต่อกันเป็นทวันทัศสมาครัมแล้วลงทัศก็ลบไปเพื่อให้ทราบว่ารูปคำจะได้เป็นจัตตาริถ้าลงวิพัฒน์มาแล้วมีการปรับเปลี่ยนเสียงหรือสงสัยว่าเป็นอะไรแน่เป็นจัตตารีหรือเป็นจัตตาริถ้าลงโยลบโยเกิดทีฆะได้ใช่ไหมครับดังนั้นตัดวิพัฒน์เลยถือว่าลงมาลบเลยอันนี้คือ1คำนะครับดูจากตรงนี้ครับอิเกเตอดิสาเนี่ยถือว่าท่านแสดงให้ทราบว่าคำแบบนี้รวมเป็น1ที่เรียกว่าเป็นนวันดะนวันดะสามารถรวมคำเข้าสมาธิได้มากกว่า2ใช่ไหมครับทั่วๆไปสมาธิทั่วๆไปมี2คำส่วนใหญ่แต่นวันดะเนี่ยรวมได้มากกว่า2พิวสมาธิก็มีอยู่เหมือนกันที่ว่ามี3คำใช่ไหมครับที่เรียกว่าติปะดะในรายละเอียดของสมาธิจะมีอยู่แต่ถ้าเราพูดโดยทั่วไปแล้วสมาธิทั่วไปมี2คำแต่ดวันทะจะมากกว่า2คำได้นะครับแล้วติจตุนังพิมพ์แยกกันหน่อยนึงแต่ถือว่าเป็นคำเดียวกันนะครับเพราะว่ามีนังอยู่ท้ายก็คือติและจตุเป็นอาเดสีอาเดสีมีดักว่าใช้รูปฉัตถีครับและเพราะตรงนี้มี2คำคือ1ติ2จตุ2คำที่รวมกันจึงใช้เป็นนางวิพัตครับจึงได้เป็นติจตุนังถือว่าเป็นคำเดียวกันในแง่ของคำที่มีพัดลงท้ายนะครับแม้จะแยกว่ามาจากติคำหนึ่งมาจากจตุคำหนึ่งแต่ทั้ง2คำนี้รวมกันเป็นสมาธิครับเป็นทวันทะและเป็นอาสมาละทวันทะจึงใช้รูปเป็นติจตุนังในการจัดพิมพ์แยกนิดหนึ่งเพื่ออ่านการอ่านสะดวกแต่บางแห่งอาจจะมีขีดนะฮะแต่ตรงนี้อาจจะมองว่าใส่ขีดเยอะอาจจะดูไม่สวยก็เลยไม่ใส่แต่ให้ทราบว่าเวลาจำแนกคำเนี่ยจำแนกตามที่มีวิพัตอยู่ท้ายเคยได้ใช่ไหมครับสำนวนที่จำแนกสูตรนะครับ
ที่ลงท้ายว่าอะไรครับเอกังปะดังเอกังปะดังพอนึกได้ไหมครับสมมติสูตรอัฏฐกสัญญาโตใช่ไหมครับอัฏฐติเอกังปะดังอัครสัญญาโตติเอกังปะดังวิภัตติยันตาปะดาวิภากะวะเสนะดวิปะดามิรังสุตันติทัตถพังก็คือจำแนกสูตรโดยว่ามีกี่คำก็อาศัยที่แต่ละคำนั้นมีพัดอยู่ท้ายฉะนั้นอัฏฐโจึงเป็นหนึ่งคำอัครสัญญาโตจึงเป็นอีกหนึ่งคำแค่สองคำพอแม้ในการเรียนเราทราบว่าอัครสัญญาโตสามารถแยกได้ว่ามาจากอัครหนึ่งคำบวกกับสัญญาโตเป็นสมาสด้วยกันแต่พอนับคำตามที่กำหนดว่ามีพัดลงท้ายคำว่าอัครสัญญาโตแม้จะมาจากคำสองคำรวมกันก็ต้องนับเป็นหนึ่งคำเพราะมีพัดที่เดียวคือตรงสัญญาโตตรงอักขระไม่มีแล้วลบไปแล้วนะครับฉะนั้นก็อันนี้ทบทวนวิธีการจำแนกคำให้เห็นนะครับครับผมก็อาศัยความรู้จากไวยากรณ์นะครับเพราะว่าไวยากรณ์จะบอกให้ทราบว่าคำที่เห็นนั้นมีกี่คำสมัยนี้ก็พิมพ์แยกหน่อยนึงแต่ก็ต้องเข้าใจนะแต่สมัยก่อนมันพิมพ์ติดกันเลยนะครับพวกนี้ให้รู้ว่าเป็นคำเดียวต่อเนื่องนะครับใหม่ๆอาจจะแยกการอ่านไม่สะดวกแต่ตอนนี้เราคุ้นเคยแล้วเราก็จึงแยกได้อย่างที่อ่านไปนะคือติจตุนังติโสจตาโสตโยจตาโรตินิจตาลิจับคู่เว้นช่วงหน่อยได้นะเพื่อแยกเป็นคู่ๆแต่อย่างที่ว่าเมื่อเราสามารถแปลจับคู่แยกเลยก็ได้ว่าอะไรครับตีกับโยเป็นติโสในอิทลิงเป็นตะโยในปุลิงเป็นตีนิในปุงสุลิงแล้วบูอย่างนี้แล้วก็ได้ครับแยกไปเลยแล้วก็จตูกับโยเป็นเป็นตินะเออครบจตุจตุกับโยเป็นจตโสในทลิงเป็นจตารโรในปุลิงและเป็นในนปุงสกลิงเราสามารถแปลแยกคู่อย่างนี้ได้เลยเพื่อความชัดเจนนะครับแต่สมมติของท่านเนี่ยท่านใช้วิธีการไล่ลิงให้เห็นก่อนว่าเริ่มจากอิทธิอุมะและนปุงสกังแล้วเมื่อคำตั้งต้นใช้ติขึ้นต้นใช่ไหมครับแล้วต่อด้วยจตุฉะนั้นตัวอย่างก็ต้องไล่ลำดับกันนะครับตีจึงเป็นติโสตะโยและตีนี้ส่วนจตุมีผลลัพธ์ไปเลยครับจตโสจตาโลและจตารินี่คือวิธีการเรียงของท่านนะครับถ้ากล่าววิธีการเรียงแบบนี้ให้ทราบชื่อนิดหน่อยครับถ้าเรียกว่ากมาลังกาลาครับเรียงคำไปตามดับเพื่อให้สามารถจับความหมายได้ถูกต้องซึ่งวิธีการเรียงอย่างนี้เราพบตั้งแต่สูตรก่อนๆ นะครับเคยพบสูตรไหนครับดื่มให้ดูหน่อยหนึ่งสูตรที่บอกว่าอะไรนะครับหมาเป็นมหาหิเป็นพิสมิงเป็นนั่นแหละครับจับคู่ได้เลยเพียงแต่ว่าท่านเรียงแบบวิธีการที่ว่าเป็นกมาลังกาลาครับเรียกว่าอะไรนะคะกมาลังกาลาครับที่เคยได้ยินไม่ใช่อย่างนี้ค่ะมันเป็นคำอะไรอีกถ้าเรียกยถาสังยะก็ได้แต่คือมันเป็นคำที่เรียกแทนกันได้ตามดับนะยถาสังยะยถากมังยถากมังนี่เป็นคำอธิบายของอันนั้นแต่เวลาเรียกชื่ออลังกาลาเนี่ยเรียกว่าเป็นกมะกมาลังกาละกมะก็ใส่อลังกาละต่อท้ายก็เป็นกมาลังกาละหรือยถาสังยาก็ได้ครับแต่ท่านจะใช้คำว่ายถากมังเป็นตัวอธิบายวิธีการตรงนี้ที่ใช้อยู่นะครับดึงสูตรมาหน่อยดึงนะฮะพูดถึงสูตรแล้วพอนึกออกนะครับก็ต้องจับอย่างนี้แหละครับไม่งั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจับคู่ผิดได้ใช่ไหมครับครับผมนะครับในหนังสือที่นักสามีก็ยกเฉพาะสูตรแต่วุติก็ความหมายอย่างนี้ดังนั้นเมื่ออาเดสีขึ้นมาก่อนเรียนอย่างนี้อาเดสาทึ่งตามหลังก็ต้องเรียนลำดับเช่นเดียวกันฉะนั้นสมาจึงเป็นมหาหิเป็นพิส่วนสมิงเป็นมหินะครับนี่คือลำดับของท่านสมาเป็นมหานะครับหิเป็นพิส่วนสมิงนี้เป็น
มหิแต่ในการแปลเราสามารถแปลจับคู่ได้เพราะเราเข้าใจวิธีการของท่านแล้วจึงแปลว่าอะไรครับสมาเป็นมหาหิเป็นพิสมิงเป็นมหิถ้าไม่เรียนลำดับอย่างนี้สับสนได้ใช่ไหมครับเช่นขึ้นต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ผลลัพธ์เป็นอะไรครับสมาเป็นพิไปนี้งงไหมครับเอามีขึ้นมาก่อนอาเดสีวาสมาไว้ก่อนแต่อาเดสาผลลัพธ์เอามีขึ้นมาก่อนแบบนี้พลาดได้ใช่ไหมครับฉะนั้นลำดับต้องไม่สับกันต้องเรียนอย่างนี้นะครับนี่คือสำนวนของท่านแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อเราแปลเป็นไทยเราแปลจับคู่ได้เลยเพราะเราทราบวิธีการของท่านนะครับครับผมนะอันนี้เราเคยพบมาแล้วนะฮะในสูตรนามกันเบื้องต้นเลยนะครับครับผมเป็นวิธีการทางภาษาของท่านโดยชื่อคือกัมมะแต่สามารถนำเอาคำว่าอลังการะมาต่อท้ายจึงได้ชื่อรวมกันเป็นครับผมกัมมาลังกาละก็คือกัมมะบวกกับอลังกาละก็เป็นกัมมาลังกาละนะครับงดงานด้วยการวางลำดับอย่างเหมาะสมนะครับครับผมเอาละอันนี้ก็ที่อาจารย์พูดยะถาสักยามันอยู่ในคำพีที่ไม่ใช่สัตว์ลุงคือพีชื่ออะไรคะก่อนสัตว์ลุงสักพีไก่นะก็มีครับในวิธีการแบบนี้ท่านจะมีอยู่นะครับเราจะพบในวุฒิวันนี้ผมเอาวิพัฒน์ขึ้นออกนะอาศัยหน่อยนึงและอีกคำหนึ่งคืออะไรครับยถากำมังถ้าดูในคัมภีร์ไก่นะโดยตรงนะครับของเราคุ้นกับคำบาลีของท่านแล้วคำมคตนะฮะดึงไก่นะมาดูได้ไม่ยากครับลำดับสูตรเรียงต่างกันแต่โดยเนื้อหาไม่ต่างกันแม้อาจจะมีถ้อยคำที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่ดูแล้วไม่ยากผมดึงมาให้ดูประกอบหน่อยนึงนะครับคำพีกาเจนะอ๋อเดี๋ยวฉบับนี้มีหรือเปล่าเอ่ยอ๋อมีนะขอโทษต้องนึกนิดนึงเพราะบางทีข้อมูลบางทีผมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะแต่นี้เป็นฉบับก็พอได้แม้ว่าตัวอักษรจะปฏิวัติต่างไปนิดนึงจากตัวตอประตักปรากฏเป็นตัวดอชดาแต่ไม่เป็นไรพอเทียบเคียงกันได้นะครับไปดูเล็กน้อยอ่านสูตรเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับครับผมคล่องในการนึกถึงสูตรนี่ถือว่าเหมาะนะครับอย่างที่แนะนำว่าอะไรนะครับให้อยู่ที่ปลายลิ้นใช่ไหมครับได้ค่ะเป็นราชาปาครับผมเห็นไหมฮะตัวสูงของท่านอันนี้ตัวที่ปรากฏนี้ติดกันไปนะฮะก็ต้องเว้นนิดนึงแต่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้แหละครับสมัยก่อนคืออย่างที่ว่าติดกันไปพืชเลยแต่เมื่อชินภาษาก็สามารถแยกช่วงได้ก็เหมือนกับคนไทยเราอ่านภาษาไทยจนชินใช่ไหมครับเราก็รู้อ่านนี้ปัจจุบันก็จะเว้นนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เว้นนิดนึงเพราะถือว่าเป็นคนละคำกันนะครับแล้วดูวุติครับอยู่ตรงนี้ครับยถาสังคยะยถาสังคยังคือตามลำดับตามการนับถ้าจะแปลสังคยะว่าการนับก็ได้ก็คือตามการนับความหมายคือลำดับมันเองนะครับแต่บางครั้งก็เป็นยถาประมาณก็มีได้นะครับในบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ครับผมวุติของท่านดูไม่ยากใช่ไหมครับสัพพโตลิงกัมหาแปลว่าอะไรครับขอโทษครับผมเห็นคำแต่ผมไม่อ่านสำนวนแบบที่คุณเคยจากลูซิสัพพโตลิงคโตหลังลิงทั้งหมดปุลลิงก็ได้อิทธิลิงก็ได้นะปุงสักลิงก็ได้หรือจะเป็นลิงแบบอะไรครับอากันต่อลิงที่ไม่อ่านลงท้ายก็อธิบายได้นะฮะสมัยสมิงอิเจเตสังอันนี้ปริวัติมายังไม่ได้ปรับเครื่องหมายนะสมัยก่อนปีนี้นะครับเห็นไหมฮะจอจาน2ตัวอาศัย A ร่วมกันแต่ปัจจุบันเราเห็นว่าจอจาน2ตัวเหมือนกันงั้นตัว A ย้ายมาไว้ตรงกลางพอได้อนุโลมให้ได้นะครับอันนี้คือเขาปริวัติจากตัวอักษรบาลีพม่ามาเป็นตัวอักษรบาลีไทยตำแหน่งยังอยู่
ตามต้นฉบับเดิมยังไม่ได้ย้ายนะฮะจึงแปลกตานิดนึงนี่ก็เหมือนกันอิเกเตของเราก็ย้ายสระเอมาแทรกตามได้เพราะถือว่าเป็นเสียงเดียวกันหรือเป็นคู่เดียวกันอันนี้คืออาเดสีนะครับเพราะว่าใช้นางวิพัฒน์อิเกเตสังแยกคำได้อยู่ใช่ไหมครับครับผมอีตีกับอะไรนะครับครับผมเอเตสังก็สรรพนามถูกต้องไหมครับแล้วสังก็คือนางวิพัฒน์นี่คืออาเดสีแล้วอาเดสาคือตัวไหนครับมหาพิมิหิอิเกเตอาเดสาหนติว่าอาเทศตัวแทนเหล่านี้เป็นได้บ้างเป็นของพวกไหนครับเป็นของสมาหิสมิงก็จับคู่กันก็คือมหาเป็นอาเทศของสมาพิเป็นอาเทศของหิส่วนมิหิเป็นอาเทศของสมิงนะครับและเป็นยถาสังยังตามการนับก็คือตามลำดับนั่นเองฉะนั้นจับคู่ได้อย่างที่ว่านะครับอ๋อมีครับมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างเพราะว่าไปเจอในนิยามศาสตร์กับอ๋อครับผมก็นิยามศาสตร์ท่านก็อธิบายตามความของกายนะใช่ไหมครับก็เลยใช้คำเหมือนกับกายนะแต่รูที่เปลี่ยนไปใช้เป็นยถากรรมังแต่ยถาชังยังพอพบอยู่บ้างนะครับอ๋อพอดีฉบับที่เป็นแบบเรียนของนักศึกษาที่ใช้เนี่ยมีหลายที่ที่ไม่ได้ใส่วุติมานะครับก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะไม่ค่อยพบแต่ว่าถ้าดูในฉบับเต็มจะพบอยู่บ้างแต่ที่พบบ่อยก็คือยถากรรมังนะครับครับผมอย่างสูตรนี้ใช่ไหมครับถ้าเราไปดูในฉบับเต็มของรูปสถิดูนิดนึงถ้าดูนะครับครับผมดึงมาอย่างน้อยก็ให้พอคุ้นเคยกับการอ่านคำพีของท่านนะครับเมื่อนี้เราครับผมอันนี้เป็นยถากรรมังนะครับเห็นนะครับมีอยู่ตรงนี้อันนี้สัพพะโตลิงกมหาที่วันนี้ผมอ่านกัจจนะมาอ่านตาสุนกับรูซีนะครับด้วยความคุ้นเคยจากคัมภีร์รูซีนะครับฉะนั้นเห็นสัพพะโตลิงก็โตแต่มาอ่านเป็นแบบรูซีไปนะฮะครับผมแต่ความหมายเท่ากันนะเพราะว่าโตใช้แทนอะไรครับใช้แทนปัจจมีครับผมก็ถือว่าได้ทั้งสองนะครับทั้งสองถ้าโดยอายุก็ไก่นักมาก่อนเพราะว่าเป็นคัมภีร์เรียกว่าเป็นคัมภีร์แม่ใช่ไหมครับรูปสิเป็นคัมภีร์ปริวานนะครับก็แน่นอนแหละเพราะว่าท่านต้องอาศัยคัมภีร์รูปคัมภีร์นะแล้วอาศัยนิยาศาสตร์ด้วยนะเป็นต้นใช่ไหมครับนิสสายะไก่นักนาทิงอาศัยคัมภีร์กันนะและหนังสืออธิบายความคือนิยาศาสตร์เป็นต้นฉะนั้นก็คัมภีร์ดูซิก็ต้องเปิดที่หลังอยู่แล้วตามที่เราพอรู้กันนะครับเอาล่ะก็ดึงมาให้ดูพอประกอบนะครับคำเหล่านี้มีใช้อยู่อ๋อพอดีเป็นฉบับที่ว่าปริวัติจากตัวสอนบาลีพม่ามาเป็นตัวสอนบาลีไทยโดยยังไม่ได้อ๋อใช่ใช่พอดีอันนี้ได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะแต่ว่าที่พิมพ์แล้วพอดีเล่มที่พิมพ์ซึ่งมีเป็นเล่มเลยนะครับปกเขียวนะครับอันนั้นปรับหมดแล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในการปฏิวัติง่ายสั่งโปรแกรมหน่อยก็ไปเลยแต่ว่าพอดียังเปลี่ยนไม่หมดแล้วอักษรพาเช่นควรจะเป็นตอปตากก็เป็นดชนาก็เป็นดชนาทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้แต่ถือว่าเอาพอมาใช้ได้นะเอาพอมาใช้ได้ก็ดึงเข้ามาก่อนเพราะว่ามีข้อมูลอย่างนี้ก็เอามาใช้ก่อนนะครับเจเป็นสามอ๋อใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช้สระร่วมกันเขาก็เหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าเป็นวิธีการเรียงแบบอักษรสมัยก่อนนะครับอย่างที่ว่าเสียงไม้เอไม้โอเนี่ยในการวางไว้หน้าตัวที่อาศัยเขาแบบต่อตัวนี้อาศัย A ตัวเดียวก็อยู่หน้าต่อเต่าเลยแต่ตัวนี้จอจาน2ตัวอาศัย A ก็จึงมันอยู่หน้าสุดนะอย่างที่พูดถึงคำว่าเสน่หาในภาษาไทย
ล่าจากคำบาลีก่อนคือสิเนหะแต่ละตัวก็มีสระของตัวเองใช่ไหมครับอีกอยู่บนตามการเขียนอ่ะสิเออยู่หน้าก็เป็นเนหะอาอยู่หลังอ่ะถ้าเผื่อเขียนให้เห็นนิดนึงแต่เมื่อลบอีของสี่ออกไปสอเสือใส่จุดแต่เวลาเขียนคำนี้ต้องปรับรูปการวางเอเคยมีนอนหนูตัวเดียวอาศัยแต่ตอนนี้สอเสือขออาศัยด้วยเพราะสอเสือเป็นพนักใช่ไหมครับต้องนามร่วมกับเสียงหลังก็คือเป็นอาศัยเอร่วมกันดังนั้นเมื่อทั้งสอเสือมาอาศัยสระเอร่วมกับนอนหนูการวางตำแหน่งของสระเอจึงต้องมาอยู่หน้าตัวที่อาศัยเขาตอนแรกนอนหนูอาศัยตัวเดียวก็อยู่หน้านอนหนูแต่ขณะนี้สอเสือขอมาร่วมอาศัยด้วยจึงต้องวางย้ายเองไว้ตรงนี้จึงได้รู้เป็นอย่างนี้สเนหะแล้วเมื่อภาษาไทยเอาคำนี้มาใช้ในภาษาไทยแล้วก็คงตำแหน่งเดิมของท่านเอาจุดออกตัวท้ายสุดใส่เครื่องหมายทันตกายกำกับกำกับรูปคำไว้แต่ไม่ออกเสียงแล้วก็ตรงนอนหนูใส่เสียงเอขึ้นใส่ไม่เอขึ้นมาหน่อยหนึ่งยกออกเป็นเสน่ห์หรือบางทีตัวท้ายต้องการออกเสียงแต่เป็นเสียงอาเป็นอะไรครับเสน่หานะครับอันนี้คือภาษาไทยแต่จะเห็นว่าการมาตำแหน่งสระเอเนี่ยเราใช้อย่างนี้อยู่แล้วก็ทบทวนเห็นอีกทีหนึ่งภาษาไทยแล้วก็มีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับทำนองนี้เราชินตาใช่ไหมครับขอเขียนอย่างนี้ได้ไหมหรืออย่างนี้ได้ไหมฮะเราแปลกตาเลยใช่ไหมครับทั้งที่การออกเสียงออกเสียงไปเลยครับเสมอเสนอออกเสียงนำมาก่อนคือสอเสือนำมาก่อนแต่เวลาเขียนขอเขียนเอนำมาก่อนนี่คือวิธีการวางเครื่องหมายในสมัยก่อนนะครับเอกับโออยู่หน้าอาอาอยู่หลังอีอีอยู่บนอูอูอยู่ล่างอยู่สี่ทิศเลยอ๋ออันเนี่ยนั้นภาษาไทยวางเครื่องหมายผิดที่วางเครื่องหมายผิดหมายถึงว่าถ้าวางเอไว้หน้าเนี่ยคือผิดแต่ถ้าวางออ่างไว้หน้าคือถูกเพราะบาลีคืออเนกาครับอเนกามาจากนะบวกเอกาไม่ใช่หนึ่งเปลี่ยนนะเป็นอันนำนอนหนูประกอบตรงนี้จึงได้เป็นอเนกะอันนี้เขียนแบบบาลีนะครับปัจจุบันเนี่ยเขียนพจนานุกรมเขียนอย่างนี้แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะภาษาไทยมองว่าออ่างเป็นพนะเมื่อออ่างเรามองว่าเป็นพนะจึงขอเอาเองมาไว้หน้าโดยเรียนแบบคำไหนเราดูคำพวกนี้ครับสเวตอันนี้เขียนแบบสันนิษฐานนะใช้สอสลาบาลีคือเสตาครับแปลว่าขาวพอดีในภาษาสันนิษฐานเขามีสอกับวอเนี่ยก้ามกันเราจึงวางสระเอไว้หน้าสุดเลยก็เหมือนกับเสตาเลยนะครับแต่ว่าเขามีเสียงว้าเข้ามาก้ามด้วยเมื่อเขียนคันทนองนี้พอมาเขียนอเนกในภาษาไทยเราจึงวางเอไว้หน้าออ่างโดยถือว่าออ่างเป็นพนะแล้วจึงออกเสียงเป็นอเนกแต่ถือว่าเขียนอย่างนี้นะครับไม่ตรงกับบาลีนะแต่เอาละเป็นภาษาไทยอนุโลมได้ปัจจุบันก็ถือว่าเขาใช้อเนกาโดยนำออ่างไว้หน้าสุดนี่ถือว่าตรงกับบาลีนะครับส่วนถ้าเป็นชื่อบุคคลต้องยอมรับว่าเป็นชื่อเฉพาะตัวอันนั้นเป็นได้นะครับแต่ถ้าเขียนให้ถูกเช่นสาราอเนกประสงค์เนี่ยต้องเขียนแบบนี้นะอเนกคือต้องนำออ่างวางไว้หน้าก่อนนะครับพอเห็นป้ายสาระอเนกประสงค์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับต้องเขียนอย่างนี้อเนกประสงค์ก็คือใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับประสงค์คือความต้องการน่ะก็หมายถึงว่าใช้ได้หลากหลายนะครับอันนี้เขียนแบบบาลีนะเขียนแบบนี้ถูกค่ะเจอค่ะสูตร102ในรูป10ปีและขาดจากนี้อ๋อ หมายถึงฉบับเต็มใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวอันนี้ฉบับอันนี้กัจจนะครับขอโทษอันนี้กัจจนะ
102คัมภีร์ลูสทีใช่ไหมครับก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าไม่ห่างจากที่กำลังดูอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับมีอยู่โตติตาสัสวินาสุนี่ก็จับคู่เหมือนกันใช่ไหมครับนตูกับสาเป็นโตนตูกับสุนเป็นตินตูกับนาเป็นตานะครับอันนี้วางอาเดสาขึ้นมาก่อนแล้วอาเดสีวางไว้ข้างหลังก็ไม่เป็นไรนะวิธีการวางสูงท่านอันนี้มียถาสังยังอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับยถากำลังนะครับอันนี้ฉบับเต็มนะครับแต่ฉบับที่ทั้งสามีอยู่มีตรงนี้ไม่เอ่ยหรือว่าย่อๆ102นะครับไม่ได้ยกวุติมานะครับก็เลยไม่พบโดยตรงหมายถึงว่าในจุระในฉบับจุระฉบับย่อนะครับครับผมดังนั้นการมีโอกาสได้ดูฉบับเต็มเรียกด้วยความหมายว่าเนื้อหาครบนะเต็มก็จะเห็นคำหลากหลายที่มีใช้อยู่นะครับครับผมตรงนี้นะฮะในเมื่อพูดตรงนี้แล้วไปโยงอลังกรนิดนึงครับอย่ากังวลนะฮะว่าดึงมาหลายประเด็นเพราะว่าต่อไปเนื้อสาจะได้คุ้นเคยนะครับถ้าเรียกว่าสังคยะกับกัมมะนะครับเดี๋ยวผมดึงอลังกรมาหน่อยดึงเนื้อหาของคัมภีร์นี้จะเรียนในปี4เทอม2ปกติที่ผ่านมานะครับจะเป็นปี4เทอม2อย่างปี4ตอนนี้กำลังเรียนอยู่เทอมแรกจะเรียนวุฒโตไทยก่อนนะครับอลังกาละอยู่ในปริเขตที่4ตรงนี้นะครับกับมาขึ้นไม่ขึ้นให้ไม่เป็นไรนะไม่ขึ้นให้ไปหาโดยตรงปริเขตที่3ขอดูสารบัญสะดวกหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับสารบัญเนี่ยครับชื่อตรงนี้สารบัญสรุปไว้3ชื่อนะครับกัมมะยถาสังคยะแล้วก็ยถาสังคยานะนะครับคาถาที่259ไปดูหน่อยได้ครับ259คัมภีร์นี้เรียกสั้นๆคืออลังการะนะครับเต็มๆมีคำว่าสุโพธะสุโพธะนำหน้าด้วยจึงเป็นสุโพธาลังการะนะครับตอนแรกท่านตั้งชื่อไว้กับมะในหัวข้อนะครับมีชื่อแสดงไว้1ชื่อแต่พอมาถึงเนื้อหาท่านเพิ่มอีก2ชื่อนะครับจึงได้ทั้งหมด3ชื่อด้วยกันสังคยานะก็ได้ยถาสังคยาก็ได้แต่ชื่อที่คุ้นเคยก็คือกัมมะหรือกัมมาลังการะใส่อลังการะเข้าไปต่อท้ายหน่อยหนึ่งเป็นลำดับนะคือหัวข้อวางอะไรไว้ตัวแสดงตามมาก็คอยตามกันจะเป็นอย่างนั้นได้เรียกว่าจับคู่ได้ถูกต้องนะครับครับผมเอาล่ะนี้ก็ยกมานะคาถาอลังการะ259นะครับอยู่ในปริเขตที่4นะเรื่องเกี่ยวกับอัฏฐาลังกาละทำให้ความหมายงดงามเพราะจับประเด็นได้ถูกต้องไม่พลาดนะครับครับผมต่อไปที่จุระลูสีฉบับที่นักศึกษาใช้กันอยู่นะครับพูดถึงลำดับคำนะครับตัวอย่างที่ได้ก็ตามที่มีนะครับคำแปลก็ชัดเจนอยู่นะครับรูปคำที่มีตอนนี้ก็คือจัตติก่อนนะฮะก็เป็นตโยอันนี้ท่านแสดงปุลลิงก่อนนะฮะตามรูปสิแต่ในตัวสูตรขึ้นติโสมาก่อนนะครับแต่เมื่อท่านแสดงปุลลิงก็เป็นอย่างนี้ตโย
ปฐมาตโยทุติยาแล้วก็ต่อไปเป็นตติยาอันนี้ไล่ตามลำดับที่ท่านไล่ตามวิภัตแล้วก็แสดงปุลิงก่อนนะครับตัวอย่างที่แสดงไว้ตรงนี้นะครับถ้าดูการสร้างรูปคำที่มีอยู่ก็คือคำว่าอะไรครับติโสนะขอเอาเฉพาะโอ้ขอโทษครับถูกแล้วติโสเพราะท่านแสดงติโสตโยไม่แสดงไว้แต่ใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าตโยเป็นลักษณะของปุลิงนะครับแต่ตรงนี้แสดงติโสตามที่ท่านกำกับหมายเลขไว้ในหนังสือเรียนที่นักศึกษามีกันอยู่นะครับก็คือคำนี้เอาคำนี้มาทำนะครับส่วนความหมายสูตรอย่างที่อธิบายไปหรือดูคำแปลสูตรที่นักศึกษามีกันอยู่ก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าตามที่แปลนะครับเพราะโยทั้งสองก็คือโยปัตมายุทธยาคุ้นเคยแล้วตีกับโยเป็นติโสเป็นตโยเป็นตินิจตุกับโยเป็นจตโสจตารโรจตาริตามดาบของอิทธิปุมานปุงสกะอันนี้ต้องการแปลตัวตามมาด้วยก็คืออิทธิปุมานปุงสกะสังยังจึงแปลแยกชุดอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่ว่าเมื่อเข้าใจวิธีการแล้วก็แปลจับคู่ได้เลยจับชุดได้เลยนะครับเอาล่ะนี่คือความหมายของสูตรนี้นะครับครับผมขออ่านคำแปลสูตรหน่อยนึงครับแล้วจบการอ่านคำแปลสูตร3รอบแล้วเราจะปิดชั่วโมงกันเพราะว่าเวลาพอหมดนะครับขออ่านคำแปลสูตรนี้ครับครับผมในตัวสูตรเป็นอิทธิก็อย่างที่คุ้นเคยนะครับว่าเสียงยาวเป็นเสียงสั้นในสมาธิแต่เมื่อแปลแล้วก็แปลตามเสียงเดิมก็คือเป็นอิทธิแล้วต่อด้วยปุมะและสุดท้ายก็เป็นนปุงสกะนะครับครับผมพร้อมออกกับเวลานะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวอุทิศกุศลและไหว้พระพร้อมกันท้ายชั่วโมงนะครับกุศลธรรมทานเกิดขึ้นและสำเร็จลงได้ก็จะมีผู้ให้และผู้รับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลธรรมทานขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายกุศลธรรมทานนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหาสัตราธิราชเจ้าแล้วขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท้ายนี้ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมกันถ่ายทอดและศึกษาองค์ความรู้ในพระศาสนาซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธวาจาในอานิสูตรเป็นต้นอันมีความหมายที่ทำให้ต้องศึกษาองค์ความรู้ในพระศาสนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือการศึกษาภาษามคตที่ทรงใช้ในพระบาลีจนถึงขั้นสูงสุดคือการศึกษาพระบาลีตรายปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาและฎีกาโดยตลอดอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบครอบและรอบด้านอันจะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งช่วยให้พระพุทธวาจาไม่สูญหายอันตรธานไป
และขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาเกื้อกูลดูแลช่วยสนับสนุนงานพระศาสนาซึ่งเป็นการรักษาสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ยืนนานและช่วยให้ธรรมทานและธรรมสวนะในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีธรรมทานทรงแสดงว่าเป็นทานอันเลิศขอให้ทานอันเลิศนี้จงเป็นปัจจัยแก่สิ่งเลิศอันหนึ่งขอให้ทุกท่านและทุกชีวิตมีเหล่าเทพผู้สถิตอยู่ณที่นี้อีกทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระพัฒนตธรรมานันทะมหาเถระอัคคะมหาบัณฑิตตับทั้งท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนนันทิโกอัคคะมหาบัณฑิตผู้ร่วงรับผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีงามไว้ในสังคมสยามขอจงเป็นผู้มีส่วนในทานอันเลิศนี้โดยทั่วกันเถิดปตาปุญญานุภาเวนะสุขังโหตุสวัติจักวันดามะรัตนัตยังสุสัทธาบุทธสาสเนด้วยอนุภาพของบุญที่ได้ทำแล้วขอความสุขจงมีขอความสวัสดีจงเกิดข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีศรัทธาอันตั้งไว้ดีแล้วในพระพุทธศาสนาขอกราบวันทาพระรัตนตรัยสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสเบสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สอนและทำในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดทุกปีจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดสุขังโหตุสุทิจักขุ